สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดเรียกเพื่อนนิดนึงนะคะถ้าสัญญาณภาพเสียงชัดเจนนะเพราะว่าโปรไฟล์หายไปนานเลยนะคะเพราะว่าโอ้ยยุ่งหลายอย่างมากเลยนะคะนั่นแหละหมดไปข้ออ้างใช่ไหมเดี๋ยวพิมพ์เลขหนึ่งไว้เลยนะคะถ้าสัญญาณภาพเสียงชัดเจนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คนละสองสามแชร์เลยก็ได้นะคะเหมือนไปแบบค่าจ้างมาติวอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนสักแป๊บหนึ่งลองชวนเพื่อนเพื่อนมานะคะไลน์นี้สำคัญนะเพราะว่าเป็นแบบเก็บง่ายนะคะแล้วก็ออกบ่อยออกทุกปีซึ่งเดี๋ยวครูฝ้ายมีสถิติจะมาบอกว่าระบบไหนออกเยอะนะคะก็การอ่านคือมันไม่จำเป็นจะต้องอ่านจากแบบระบบแบบที่เรียงตามในหนังสือนะคืออันนี้แนะนำสำหรับม .6 ดีกว่าเพราะว่าม .6 เรียนมาทุกระบบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นม .4 เนี่ยอาจจะต้องเรียงลำดับนิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบมีความเกี่ยวข้องกันเนาะเออแอบมาก่อนเวลาปกติชอบแบบมาเลทเพราะว่าติดเรื่องระบบใช่ไหมอันนี้เซตระบบตั้งแต่บ่าย 3ก็ว่าไปนั่นเผื่อคอมร้องแต่บ่าย 3อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคไปเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวสัก30-40คนแล้วกันสัก40คนเดี๋ยวเราเริ่มติวกันใครยังไม่มีเอกสารนะคะแอดนะคะไปที่ LINE แอด easybio มีตัวแอดด้วยนะแล้วก็พิมพ์ว่า easybio นะคะเฮ้ยทำไมคนดูน้อยจังเลยวันนี้หรือว่านักเรียนยังเรียนไม่เสร็จนะคะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนพิมพ์1มาเลยนะคะเดี๋ยวรอสัก40คนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์ติวกันไปชวนเพื่อนมาเนาะในระหว่างนี้นะคะใครอยากพูดคุยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยทักทายถือว่าเป็นการทักทายนะคะอุ้ยยังไม่มีคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์มาเลยไม่งั้นเดี๋ยวไฟกดคอมเมนต์ตัวเองดูเงาๆนะดูเงาๆมาแล้วนะคะอ๋อเหมือนคอมเมนต์ที่คอมไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องดูตรงโทรศัพท์การ์ตูนนะคะหนูอ้ําเสาวพักพระทินยาเกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20คนเนาะเสียงภาพเสียงชัดเจนเนาะโอเค18คนนะคะหนูอ้ําโอเคเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็ใครแบบอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าอาจจะแบบว่ามีธุระหรือยังเรียนไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็กดแชร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะสมายมาแล้วนามว่าเวียอันนี้หนูชื่อเวียเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยจากที่ไหนกันบ้างครูฝ้ายอยากรู้จังเลยว่าแต่ละคนมาจากโรงเรียนอะไรจังหวัดไหนกันบ้างนะเพราะว่ามีเด็กๆที่ซื้อคอร์สออนไลน์ของฝ้ายตั้งแต่ใต้สุดนะคะดาวอาทิวาสยันสูงสุดของประเทศคือเชียงรายเหนือสุดของประเทศคือเชียงรายเนี่ยโอ้โหสั่งซื้อกันมาแบบบางวันออเดอร์นะใต้สุดเหนือสุดอะไรอย่างเงี้ยสาวพักนะคะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างจังหวัดไหนกันบ้างเผื่อเวลาครูฝ้ายไปแบบไปติวแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยโรงเรียนไหนอยากให้ครูฝ้ายไปติวนะคะอยากเจอตัวครูฝ้ายเป็นๆอย่างเงี้ยเออว่าหน้าเหมือนในชีตป่ะหน้าเหมือนในเพจป่ะหน้าเหมือนในนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทางครูฝ่ายวิชาการนะคะติดต่อมาได้นะคะครูฝ้ายก็รับงานติวด้วยนะคะเชียงใหม่โรงเรียนอะไรคะก็จะมีอะไรอ่ะเชียงใหม่ก็จะมีวัฒโนไทยมีโรงเรียนอะไรอีกอ่ะลืมไม่ค่อยไม่ได้อยู่นานแล้วครูฝ้ายจบมช.นะคะก็ไม่ได้อยู่นานแล้วโอ้ยะวาใช่ไหมมาไกลมากนะคะเด็กใต้สั่งซื้อคอร์สครูฝ้ายเยอะมากบุตรสบามินตราใช่ไหมครูถ้าครูอ่านผิดขอโทษทีนะเดี๋ยวช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแบบทักทายเด็กๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงเนาะสักอีกสัก10คนนะคะสาวพักโรงเรียนเบญจรัตน์จังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนน้ำยืนวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีครูฝ้ายจะพยายามจำนะเผื่อเวลาไปไหนก็แบบเฮ้ยมีอะไรกินบ้างแถวนี้จังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีย่านะคะโอ้แท็กเพื่อนดีมากเลยนะคะก็แท็กเพื่อนมาเรียนด้วยกันเนาะเราตั้งใจเรียนแล้วครูเชื่อว่าอะไรที่มันตั้งใจมันต้องให้ผลดีเสมอแหละอีก5คนจะได้เริ่มติวแล้วไปเลยไปแท็กเพื่อนมากิ่งดาวโรงเรียนอรุณวิทยาจังหวัดประจวบค่ะเหมือนแต่ละคนก็จะแบบว่าแนะนำตัวเองเหมือนมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะโรงเรียนอรุณวิทยาจังหวัดประจวบกำแพงอ๋อโอเคโรงเรียนอะไรคะครูก็จะแบบว่าปกติแต่ละจังหวัดก็จะมีชื่อโรงเรียนเราก็ตามด้วยคำว่าคมใช่ไหมกำแพงเพชรวิทยาคมอะไรอย่างงี้ใช่ปะมีว่าจะประจวบวิทยาคมอะไรอย่างเงี้ยโอ้พะเยาวิทยาคมกวานพะเยานะคะกวานพะเยาเนาะครูฝ้ายก็ไปทุกปีเพราะว่ามีท
ทางฝั่งของญาตินะคะอยู่ทางจังหวัดพะเยาด้วยนะยะลาสีฟารีดานีนาเดียสีฟารีดาจังหวัดยะลาเด็กยะลาเด็กเด็กทางแบบปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบสั่งซื้อคอร์สเรียนคือภาคใต้จะเยอะสุดนะคะภาคเหนือภาคกลางช่วยสั่งซื้อนะจะได้ไม่ยอมแพ้กันนี่เดี๋ยวให้ยังไงนะคะคุกไฟฝากแคปให้ด้วยเนาะถ้าแบบว่าถึงแบบ 40-50 คนแคปเป็นแบบกำลังใจให้คุกไฟคุกไฟไปนอนดูแล้วคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วอย่างนี้นะเอออ่ะโอเคส่วนครูฝ้ายนะคะจากโรงเรียนชีววิทยาง่ายๆบายครูฝ้ายเงียบกริบเพราะว่าไลฟ์อยู่คนเดียวนะคะเออนักเรียนตกมืออยู่ที่บ้านเบาๆ44-45คนแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคนละ 2-3 แชร์ก็ได้ชวนเพื่อนมาเป็นเหมือนเป็นค่าจ้างติวครูฝ้ายนะคะใครยังไม่มีชีทก็ดาวน์โหลดที่ LINE แอดนะคะแอด Easy Bio จะมีทีมงานนะคะคอยดูแลอยู่นะคอยส่งเอกสารต่างๆให้เด็กๆใครยังไม่มีไปแอดเลยว่าวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาค่ะใครที่เข้ามาทีหลังตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแนะนำชื่อโรงเรียนครูฝ้ายจะพยายามจำให้มากที่สุดเลยนะว่าจังหวัดไหนมีโรงเรียนอะไรบ้างไปแข่งแฟนบอลแท้นะคะโรงเรียนในประเทศไทย อืมเด็กๆเก่งมากเลยนะแบบปกติอะตอนเย็นเฮ้ยมันต้องแบบดูซีรีส์ป่ะเออมันต้องฟังเพลงอะไรเงี้ยเออแต่เราเลือกที่จะมาติวอะอืมถือว่าแค่เนี้ยเราก็เป็นความขยันแบบจุดเริ่มต้นแล้วนะครูชื่นชมมากๆเลยนะจะเก็บไลฟ์สดนี้ไว้ไหมคะเหมือนเดิมค่ะไม่เคยลบไลฟ์เลยแถมยังเอาไปลงใน YouTube ด้วยเพราะว่าเด็กบอกว่าลงใน YouTube หนูกรอได้ครูก็จัดให้ค่ะทุกไลฟ์จะลงใน YouTube หมดเลยนะคะโอเคตอนนี้ตามสัญญานะคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกันแชร์เพราะตอนนี้มาแล้วที่53คนจะได้มาบ่อยๆนะคะจะได้มาคุณฝ้ายน่ารักจังเลยค่ะขออนุญาตไม่ปฏิเสธได้ไหมขอบคุณมากนะคะอยากเห็นคุณฝ้ายตัวเป็นๆก็แจ้งทางเรียนนะคะมาชวนคุณฝ้ายไปติวได้นะในแต่ละจังหวัดนะคะขึ้นเหนือล่องใต้โอเคคือชมน่ารักนี่ไม่ใช่อะไรนะก็คือชมหลังจากที่ครูว่าครูบอกว่าครูจะเก็บไฟใส่ลงไปใน YouTube ใช่ไหมโอเคนะคะอันนี้ก็คือจากเพจทุกคนก็คงกดไลค์เพจครูไฟล์แล้วเนาะอันนี้เผื่อใครสนใจเนาะสรุปโจทย์อะไรต่างๆขายของนิดนึงเนาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องติวเตอร์ไซเฮงอะไรเงี้ยนักเรียนก็สนใจคอร์สเอาตัวรอดนะคะก็ไปสั่งซื้อได้นะเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือคลิปติวนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลาย EP เนาะนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปติวอีกหลาย EP เลยใครที่อยู่ม5ไหนพอม5พิมพ์เลข2มาสิม5พิมพ์เลข2มากำลังเรียนเรื่องพืชอยู่ใช่ไหมคะเข้าไปดูได้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะมาอีกหลาย EP แน่นอนครูบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการที่แบบตอนเช้าอ่ะครูฝ้ายฝากนิดนึงตอนช่วงแต่งตัวหรือตอนทำอะไรต่างๆนะคะก็แนะนำว่าแบบฟังไลฟ์ติวฟังคลิปติวของครูไปด้วยเนาะสลับกับคลิปที่นักเรียนอาจจะชอบฟังอย่างตอนเช้าครูฝ้ายก็จะฟังอย่างน้อย 2-3 คลิปเหมือนได้อ่านหนังสือส่วนใหญ่จะฟังพวกหนังสือเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีนะเออนั่นแหละอันนี้ก็ไปกดซับไว้นะคะเพราะเดี๋ยวครูจะมีบอกด้วยว่าในเดี๋ยวดูตอนไลน์แล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวครูมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราสำหรับตรงนี้โฆษณาคอร์สนิดนึงเพราะหลายๆคนถามมานะคะก็จะมีคอร์สเรียนเป็นเทอมด้วยเทอมปีหน้าจะขึ้นราคาแล้วนะเพราะว่าปีนี้ขายถูกเกินหมดไปได้กำไรอะไรเลยนะแค่ค่าชีทแบบชีทสีหมดนี่ก็แบบว่าโอ้ตายแล้วก็มีคอร์สเอ็นทานสรุปปัญหาหมดแล้วก็มีแบบฝึกหัดนะคะมีคอร์สตะลุยโจทย์ต่างๆนะแล้วก็มีคอร์สตะลุยโจทย์จริงด้วยนะแล้วก็ในการตะลุยโจทย์แต่ละข้อก็จะมีการแบบอธิบายลึกซึ้งใครสนใจนะคะเข้ากดเข้าไปดูตรงโพสต์ที่ครูปักหมุดไว้แล้วก็ลองเข้าไปดูมีตัวอย่างการเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกก็สามารถเรียนฟรีได้เลยใน YouTube ครูเอาลงให้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอยู่ที่เราอะต้องขวนขวายนะเพราะว่ามีติวเตอร์หลายคนนะเขาก็แบบมาเอาลงไว้ถูกไหมใครรู้บ้างว่าคีย์เวิร์ดการดาวน์โหลดเอกสารครั้งนี้คีย์เวิร์ดชื่อว่าอะไรนะลองพิมพ์มาสิใครจำได้บ้างว่าเอกสารติวอันนี้คีย์เวิร์ดมีชื่อว่าอะไรจำได้ไหมใครจำได้บ้างลองพิมพ์มาสิเรารู้ไหมว่าทำไมคีย์เวิร์ดครั้งนี้ต้องเป็นอันนี้คำถามเกี่ยวข้องกับชีวะสดๆโคตรๆเลยค่ะเดี๋ยวนะอ้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ้าวเดี๋ยวต
ตอนนี้มันค้างหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเอ๊ะทำไมมันเหมือนค้างๆไปปะหรือว่าปกติดีเอ๊ะทำไมของครูขึ้นมันหน้าจอขึ้นมันเออร์เลอร์ไปยังปกติไหมคะอ๋อโอเคดูในนี้ยังปกติโอเคงั้นเดี๋ยวครูต้องดูผ่านโทรศัพท์ถ้ามันเริ่มไม่ปกติเด็กๆก็คอมเมนต์บอกนะโอเคค่ะพร้อมนะทุกคนมีเอกสารเนาะเออยังไม่มีใครตอบเลยว่าดาวน์โหลดเอกสารเนี้ยต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรเข้าไปใน LINE แอดแต่เด็กที่มี LINE แอดอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดนะคะวิภาดาตอบว่าโซโล่เออรู้เปล่าทำไมครูฝ้ายให้พิมพ์ว่าโซโล่ใครรู้บ้างใครรู้บ้างเดี๋ยวเราดูว่าแบบเอ็มพีความตามเทรนหรือเปล่าวิภาดาตอบมาแล้วว่าโซโล่ใครที่เข้ามาทีหลังแนะนำชื่อโรงเรียนแล้วก็บอกจังหวัดเผื่อครูฝ้ายไปเยี่ยมเยียนนะบอกไว้เลยเออเผื่อแบบมานั่งดูเอ๊ะเออตอนนี้อยู่ประจวบตอนนี้อยู่อะไรอะไรอย่างนี้ไปดูหน่อยซิโรงเรียนนี้โรงเรียนอรุณวิทยาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเออลองพิมพ์มานะคะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะApple Pencil แบตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเสียบแป๊บนึงอ่ะลองพิมพ์มาสิพี่พาดาวตอบมาว่าโซโล่ล่ะไม่มีใครรู้ค่ะว่าเพราะอะไรทำไมครูฟ้าใช้คีย์เวิร์ดนี้บางทีครูฟ้าก็ใช้คีย์เวิร์ด Blackpink อย่างเงี้ยนะเพื่อให้ง่ายต่อการที่แอดมินจะได้ส่งเอกสารให้เพราะว่าเอกสารติวมันมีหลายตัวเนาะก็จะใช้คีย์เวิร์ดไม่เหมือนกันก็จะได้รู้ว่าส่งอะไรนะจะได้ส่งอะไรให้นะคะคิกๆเด็กเงียบเลยเด็กๆเงียบฉันจะมาติวค่ะเมาส์มา12นาทีแล้วนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นจริงจังหรือไม่มีใครตอบไม่อยากจะเฉลยแล้วอยากให้เด็กๆรู้เองว่าเพราะอะไรโอเคอ่ะไหนๆเด็กเด็กๆถ้าคนไหนรู้ก็พิมพ์มาแล้วกัน50คนใครใจดีฝากแคปไว้ด้วยนะข้อแรกถามว่าก่อนจะไปขึ้นข้อแรกผู้นี้ก่อนคือหลายคนถามครูฝ้ายมาว่าครูฝ้ายหนูอ่านไม่ทันแล้วหนูเอาตรงไหนก่อนดีอ่ะมันไม่ทันแล้วค่ะนู่นนี่นั่นใช่มั้ยทำไงดีคือครูฝ้ายจะบอกว่าเราอะสามารถที่จะแบบยังไงอะเช็คเดี๋ยวนะคือเราอะสามารถที่แบบว่าดูได้นะว่าบทไหนอะระบบไหนอะมันออกเยอะทีเนี้ยมันก็จะยากใช่ไหมนี่ก็เลยแบบเรียกว่ายังไงอะสรุปมาให้เลยนะคะก็จะสรุปมาให้เลยซึ่งครูฝ้ายโพสต์ไว้ใน LINE แอดใน LINE แอดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดยังไงแหละเนี่ยอยู่ใน iPad เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าโพสต์ไว้ในทวิตด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอครูแป๊บนึงนะตึ๊ดตึ๊ดโอเคสถิติระบบต่างๆที่ออกนะคะเดี๋ยวนะในเพจได้โพสต์ไว้ไหมเดี๋ยวลองลองโพสต์ไปที่เพจแป๊บนึงก่อนนะแป๊บนึงนะคะเด็กๆรอแป๊บนึงเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเขียนซ้ำเราไปดูในเพจของครูตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวครูฝ้ายโพสต์ก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงโพสต์ก่อนปึ๊บโพสต์ก่อนตอนนี้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือกดเข้าไปดูได้เลยกดโพสต์ไปให้แล้วเพราะใน iPad มันไม่มีนะไม่อยากเขียนหลายรอบนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาด้วย14นาทีละนะคะกดเข้าไปดูตรงในเพจนะคะก็เดี๋ยวนะrefresh แป๊บเสร็จแล้วโอเคนะคะทำไมมันเบลอๆช่างมันจะเห็นสถิตินะคะระบบต่างๆเนาะที่ออกสอบบ่อยคือพูดง่ายๆนักเรียนสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าระบบย่อยอาหารกับภูมิคุ้มกันอ่ะครูฝ้ายจะขีดแดดไว้เพราะว่ามันไม่ออกในปี61และถามว่าปีก่อนๆออกไหมมันก็ออกบ้างปีเว้นปีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือมันออกน้อยอะค่ะระบบย่อยอาหารแต่ว่าจะสังเกตเห็น9วิชาสามัญด้านขวามือจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันออก
มันออกครบหมดเลยเพราะว่า9วิชาสามัญอะมันจำนวนข้อมันเยอะกว่าไงมันก็สามารถที่จะออกได้ครบเพราะฉะนั้น9สามัญก็คือออกครอบคลุมมากเลยถ้าเรียนจำได้หมดก็มีโอกาสทำได้เยอะแต่แพท2อะมัน25ข้อไงมันก็คัดมาออกบางระบบซึ่งระบบอะที่ครูดอกดาวดาวไว้ให้ก็ครูดาวนะคะครูดาวเหมือนออกกำลังกายนะตรงระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดอะอันนี้เป็น3ระบบที่แบบต้องเก็บก่อนเลยอะคือบางครั้งเราชอบอ่านหนังสืออย่างนี้เว้ยเราเรียงบทที่1 2 3 4 5 6 7มาอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าบทที่1ออกน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับเรื่องระบบแต่ถ้าตอนนี้ใครที่เป็นม4นะคะใครที่เป็นม4เนี่ยคุณแนะนำว่าอาจจะต้องอ่านแบบเรียงก่อนเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เนาะอาจจะต้องเรียนอันนี้ก่อนแล้วอย่างเช่นต้องเรียนหมุนเวียนเลือดนะแล้วก็ไประบบภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนี้ค่ะการแลกเปลี่ยนแก๊สมาหมุนเวียนเลือดแล้วก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันเรียงแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะมีคนตอบมาแล้วบูยควงเสียงเราถูกไหมไม่แน่ใจไม่กล้าอ่านเลยโซโลเจนนี่หรือเปล่าเออใช่แล้วชอบ MV เนาะก็คือเลิศนะก็เลยใช้คีย์เวิร์ดในการดาวน์โหลดชีพเป็นโซโลโอเคตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะพิมพ์เลข1มาครูกำลังจะเริ่มติวข้อแรกแล้วพิมพ์เลข1มาแล้วก็ขอหัวใจมารัวๆเลยค่ะขอหัวใจมารัวๆเลยนะคะโอเคเหมือนเมื่อกี้กระตุกไปหน่อยนึงโอเคพอไหมคะขอเลขพิมพ์เลขหนึ่งมาเลยพิมพ์เลขหนึ่งคือเตรียมพร้อมสุดๆนะคะแล้วก็หัวใจมาโรดัวเนาะนะคะมาเลยค่ะมาเลยเฮ้ยอย่าค้างดิคือแบบคือเน็ตไปเพิ่มค่าอัปโหลดมาแล้วนะจ่ายตังค์เราด้วยนะคะก่อนจะไลฟ์นี่คือต้องแบบจ่ายตังค์ขนิดหรือยังเป็นยังไงคอมโอเคลองเปิดลองเทสเพราะฉะนั้นก่อนจะได้ไลฟ์นึงเนี่ยครูฝ่ายเตรียมตัวพอสมควรนะครูไก่ก็มาขอบคุณค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะโอเคสรัญยูวูกีคิงใช่ไหมครูออกเสียงไม่แน่ใจไม่เก่งเลยภาษาจีนนะคะวราพรสาวพักจุฬารัตน์สมัยโอเคพิมพ์หนึ่งสัญญานะว่าอย่าทิ้งครูแบบไม่ใช่แบบว่าพอผ่านไปสักแป๊บนึงแล้วก็เหลือหนึ่งคนทวนเหมือนติวตัวต่อตัวเลยทีเดียวอ่ะโอเคพร้อมค่ะข้อแรกนะคะข้อแรกแม็กสัตินะคะแม็กสัตทีใช่ไหมเซติอะไรเนี่ยโอเคพร้อมนะคะข้อแรกเขาบอกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในข้อใดใช้โครงสร้างสำหรับแลกเปลี่ยนแก๊สที่มีลักษณะคล้ายกันมากที่สุดสำหรับข้อนี้ครูฝ่ายสวีขอให้ฟังเวลาอวัยวะหรือโครงสร้างไหนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะจะใช้แลกเปลี่ยนแก๊สได้ต้องมีคุณสมบัติ3ข้อยกตัวอย่างเช่นการที่นักเรียนจะเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งเขาก็จะฟิกเลยว่านักเรียนต้องสูงไซนี้นะน้ำหนักเท่านี้เช่นสูง190นะเดี๋ยวนะ190นี่เกินแอร์โฮสเตสแล้วอาจจะต้องเป็นดำรงอาชีพเป็นเปรตนะคะ180 170 160อะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนเขาฟิกคุณสมบัติเช่นเดียวกันอวัยวะที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สก็จะมีการฟิกคุณสมบัติคือเรียกได้ว่าถ้าคุณสมบัติไม่ตามเนี้ยมันจะแลกเปลี่ยนแก๊สค่อนข้างลำบากนะคะเหมือนกันถ้าแบบส่วนสูงไม่ถึงอ่ะเขาก็จะไม่สามารถแบบเอื้อมไปหยิบกระเป๋าให้กับเขาเรียกว่าไงผู้โดยสารได้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องสูงใช่ไหมนั่นแหละสำหรับโครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเทคนิคการท่องไปเลยนะคะ exclusive เลยนะสำหรับเด็กๆที่ดูไลฟ์ตรงนี้เลยนะคะท่องไปเลยค่ะบางนะคะบางไม่พอคืออย่างเช่นถุงลมของเราบางเฉียบมากเลยนะคะบางเฉียบให้ความรู้สึกเลยถ้าทำไมเลยใช่ไหมบางเฉียบ 0.01 มิลลิเมตรนะคะปัจจุบันเห็นมีรสเอ้ยไม่ใช่มีรสเอ้ยเขาไม่ชิมกันนี่มีกลิ่นแตงกวาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเขาบอกว่านอนอยู่ได้กลิ่นของเพื่อนเหมือนแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยเวลาใหแบบความรู้สึกเพราะว่าบางถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ถูกผ้าทำไมทันทีเลยบางชื้นพื้นที่เยอะนะคะก็เหมือนผ้าทำไมเนี่ยบางชื้นๆหน่อยพื้นที่เยอะๆนะคะไม่ห่อตัวไม่ซึมเปื้อนนะคะบางชื้นพื้นที่เยอะเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติของอวัยวะที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นถุงลมในปอดนะคะหรือผิวหนังของไส้เดือนที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สต้องเน้นบางแล้วมันจะชื้นๆก็คือเหมือนแบบเน้นเงือกๆเป็นชื้นๆน่ะพื้นที่ต้องเยอะนะคะอย่างเช่นถุงลมเราอ่ะก็จะมีไม่ใช่มีถุงเดียวจบมันจะมีเป็นล้านๆเลยใช่ไหมเพื่อที่ใช้ในการช่วยกันแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองโอเคนะคะ
ขาถามว่ามีลักษณะคล้ายกันมากที่สุดก็ให้ตัวเลือกออกมา2ช้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเดี๋ยวเรียนลองตอบโปรไฟล์คนใช้อวัยวะอะไรในการแลกเกล็ดแคทค่ะคำถามง่ายมากคนกับแมงมุมใช้อะไรพิมพ์ตอบมาเลยค่ะการพิมพ์นะคะมันจะเหมือนคล้ายๆนักเรียนพูดตอบครูนั่นแหละแต่ถ้าพูดตอบครูคนรอบข้างแต่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าเหมือนตอนนี้ถ้าคนมาดูครูฟังแบบเหมือนพูดกับตัวเองอะไรเงี้ยถ้าสมมติคนสมัยอยุธยามาดูเฮ้ยมันเป็นบ้าปะเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์โต้ตอบมานะคะมันจะเป็นการแบบทำให้เราอ่ะจำได้และที่สำคัญก็จะทำให้เราอ่ะไม่ค่อยง่วงด้วยนะจำไว้นะเวลาอาจารย์ชีวะเขาถามในคาบเนี้ยตอบไปเลยเสียงให้ดังเข้าไว้นะคะผิดก็อายเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่ง่วงจริงๆสวัสดีนะคะทุกคนนักเรียนลองตอบมาคนกับแมงมุมใช้อะไรนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเข้ามาแล้วอย่าลืมบอกโรงเรียนแล้วก็บอกจังหวัดด้วยนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไปหาบางโรงเรียนแน่บอกก่อนเลยนะคะโอเคข้อกอไก่คนกับแมงมุมใช้อะไรเดี๋ยวเรียนพิมพ์ตอบนะคะแน่นอนคนใช้ปอดนะคะแล้วก็มีถุงลมอยู่ข้างในตัวโครงสร้างที่แลกเปลี่ยนแก๊สจริงก็คือถุงลมที่อยู่ข้างในปอดกับเส้นเลือดฝอยที่ห่อหุ้มส่วนของถุงลมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนไปเลยของคนก็ใช้ปอดนะคะสำหรับแมงมุมนะคะสำหรับแมงมุมจะมีโครงสร้างที่แบบว่าพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยนะคะก็คือมันใช้บุ๊กอะไรคะจำได้ไหมบุ๊กหลังนะคะถ้าเป็นม.6 กับม.5 ต้องผ่านเนื้อหาตรงนี้มาแล้วแต่ม.4 ปกติหนูจะต้องได้เรียนเทอม2ตรงนี้นะคะแต่ปรับหลักสูตรใหม่หนูจะไปได้เรียนตอนอยู่รู้สึกว่าจะเป็นม.5 นะคะนั่นแหละโอเคพัชราภาปอดกับปอดแผงโอเคถ้าภาษาไทยนะคะก็คือปอดแผงปอดนะคะก็ได้เหมือนกันแผงปอดนะคะปอดกับบุ๊กหลังโอเคเยี่ยมมากวิภาดานะคะทีนี้มันมีความคล้ายกันหรือเปล่าถ้าสำหรับแมงมุมเนี่ยมันจะไม่เหมือนแมลงชนิดอื่นๆที่มีแค่ท่อลมทั้งเรียนเดี๋ยวครูไฟเขียนสรุปให้เลยดีไหมว่าสิ่งมีชีวิตอะไรใช้อะไรบ้างดีไหมถ้าดีนะขอหัวใจรัวๆแล้วขอแชร์แบบแชร์หนักๆแชร์กระหน่ำเดี๋ยวเขียนสรุปให้ตอนนี้เลยเดี๋ยวเขียนสรุปให้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างยอดแชร์นะแชร์กระหน่ำเลยแชร์ทุกคนเลยแล้วก็หัวใจมารวนๆเดี๋ยวเขียนสรุปให้เลยเอาสรุปเนี้ยเอาไปท่องได้เลยนะคะเอาไปท่องแทนเรื่องของแบบสัตว์ใช้อะไรเดี๋ยวเขียนสรุปให้ทุกตัวที่ชอบออกข้อสอบตัวไม่แม่ตัวเด็ดๆนะคะทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จังหวัดสุโขทัยโอเคนักเรียนต้องพรีเซนต์โรงเรียนตัวเองนะว่าฉันมาจากไหนจากคำคณะทองลพูนค่ะอะไรเงี้ยอารมณ์มิสแกรนอะค่ะก็พิมพ์มานะอ่ะโอเคหัวใจขนาดนี้นะคะติวยันเที่ยงคืนค่ะหัวใจขนาดนี้ไปค่ะไปรัวๆเลยอ่ะเดี๋ยวครูฝ้ายสรุปให้เนาะเอาไล่ตั้งแต่เดี๋ยวเขียนหัวข้อก่อนดีกว่าค่ะรับทราบแล้วค่ะหัวใจขนาดนี้นะคะประหนึ่งเป็นเสียงตะโกนว่าสรุปเดี๋ยวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคอันแรกเขียนหัวข้อก่อนเนาะสรุปโครงสร้างนะคะที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สคือครูจะบอกว่าติวระบบเนี่ยจะเห็นว่าครูให้มา5ข้อใช่ไหมเดี๋ยวจะมีติวอีกเพราะว่าระบบมันยังไม่จบแค่นี้เหมือนครูจะคัดมาแค่ระบบของม.4นะจะเห็นว่าครูไม่ได้ใส่ระบบประสาทหรือว่าพวกฮอร์โมนพวกต่อมไรท่ออะไรเงี้ยมานะคะโอเคสรุปโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สใครจดตามบ้างใครจดตามพิมพ์1มาซิใครจดตามพิมพ์1มารัวๆเลยครูจะได้รู้ว่าโอ้เด็กๆยังจดตามครูฝ้ายอยู่นะคะอ่ะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวที่1นะคะโครงสร้างที่ใช้ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เนาะสิ่งมีชีวิตพวกที่ใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยในการแลกเปลี่ยนแก๊สไปเลยส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนาะอาศัยการแพร่ของแก๊สผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะอาศัยการแพร่เนาะก็ได้แก่พวกอะไรบ้างพิมพ์ตามพิมพ์หนึ่งมาเลยนะคะได้แก่พวกโปรตีนก็ยกตัวอย่างเช่นอะมีบ้านะคะเนาะพารามิเซียมแล้วก็ยูกีน่านะคะ
โอเคโอเคเยี่ยมมากเลย1มาเพียบเลยนะคะเก่งมากฝึกแบบปลื้มใจปลื้มปริ่มนะคะคือมาไลฟ์ติวทีก็รู้สึกปลื้มใจมีเด็กๆติดตามเราอยู่โหย65คนฝากแคปหน่อยนะฝากแคปให้ครูหน่อยใครก็ได้อาสมายก็ได้ออลไทยก็ได้ฝากแคปให้ครูฟ้าหน่อยนะอ่ะต่อมาโครงสร้างที่2ใครพอนึกอะไรออกบ้างว่าสัตว์แต่ละชนิดใช้โครงสร้างอะไรในการแลกเปลี่ยนแก๊สลงพิมพ์มาจะได้แบบเป็นการทวนสิ่งที่อยู่ในหัวเราอีก1รอบแล้วเนี่ยลงพิมพ์มาเท่าที่เรียนจําได้พิมพ์ใส่ลงในคอมเมนต์เลยนะคะเวลาครูฝ้ายบอกอะไรอะเชื่อนะเพราะว่าใครที่เชื่อครูนะตามสเต็ปครูเป๊ะนะเวิร์กทุกคนบอกนี้เลยเอ๊ะจริงมันเหมือนแบบเราได้ทวนนะคะต่อไปก็คือถ้าไม่ใช้เยื่อหุ้มเซลล์ก็คือใช้ส่วนของ body surface ก็คือเป็นส่วนของผิวส่วนของครูขอใช้คำว่า body surface ละกันเนาะนะคะส่วนของผิวใช้ผิวร่างกายแลกเปลี่ยนเลยถ้าสมมุติว่าคนใช้ body surface ก็คือหมายถึงออกซิเจนแพร่ผ่านผิวหนังเลยนักเรียนลองคิดง่ายๆนะโอ้โหพุงหนา3ชั้นอย่างเงี้ยเซลล์ที่อยู่ข้างในคือตายก่อนเนาะกว่าจะแพร่ผ่านชั้นไขมันกว่าจะแพร่ผ่านแต่ละเซลล์ทะลุทะลวงเข้าไปเพื่อเลี้ยงเครื่องในก็คงจะเน่าก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ผิวลำตัวผิวร่างกายอ่ะมันจะต้องไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวอ้วนตัวหนาดูมั้ยมันก็ต้องเป็นตัวแบบสเลนเดอร์บางๆถูกปะนะคะก็จะเป็นพวกฟองน้ำเนาะนะคะแล้วก็พวกไหดาพวกนี้ก็จะแบบมีความหุ่นดีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพานาเรียตัวเขาจะแบนนะตัวจะแบนๆพลิ้วเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้อบนล่างอะถ้าเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของม.5จะรู้ว่าพานาเรียจะเป็นตัวที่แบนนะคะเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้อยึดบนกับล่างเหมือนแบบดึงตัวเขาจะด้านบนด้านล่างฟุบเข้าหากันมันเลยแบนเฉียบนะคะก็เลยแพร่ผ่านผิวหนังได้เลยแน่นอนว่าคนไม่ใช่แบบนี้นะถ้าคนเป็นแบบนี้นักเรียนเวลาจะฆ่าใครสักคนไม่เรียนไม่ต้องอุดจมูกนักเรียนต้องไล่พันตามตัวค่ะไม่ให้ผิวหนังโดนอากาศก็จะฆ่ากันยากทีหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาแล้วก็มีอีกตัวนึงแล้วก็มีอีกตัวที่สำคัญนะคะก็คือไส้เดือนแต่ว่าครูจะเขียนไส้เดือนเนี่ยมีความพิเศษหน่อยนะเพราะว่าไอ้3ตัวข้างบนเนี่ยผิวหนังโดยตรงเลยแต่ว่าถ้าไส้เดือนเนี่ยจำได้ไหมว่ามันใช้ร่วมกับระบบอะไรมันจะต้องใช้ร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดแต่3ตัวข้างบนเนี่ยฟองน้ำไฮด้าพานาเรียเนี่ยไม่ได้ร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะไม่ได้ร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดเดี๋ยวเขียนให้มันนี่นิดนึงเดี๋ยวนักเรียนลืมนะเอ้ยเอ้าเขียนไม่สวยอะทำไงดีอันนี้ก็เขียนไว้ว่าไม่ร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดนะเดี๋ยวฝากติดตามนะเพราะว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ได้อยู่ในข้อสอบครั้งนี้เซอร์ไพรส์แบบสำหรับคนที่ติดตามจริงๆเราจะแบบเอกลุศิษย์กว่าใครเขามันเป็นโปรเจกต์ที่ครูฝ้ายอ่ะกำลังจะทำบอกเลยเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าคือถ้านักเรียนติดตามไปเรื่อยๆอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือปังแน่ชีวะไม่ใช่ปังปีหน้านะปังจริงเว้ยปังจริงๆอ้าวมีคนรู้แค่สองคนหรอมีพัชรภากับสรัญยูสรัญญาตายแล้วครูฝ้ายสอนตาเหลือกเลยเนี่ยใครรู้อะไรอีกพิมพ์มาดิพิมพ์มาเลยคนใช้อะไรคนใช้เหงือกปะเวลาจะหายใจทีต้องเปิดเหงือกขึ้นหายใจแฮบเนื้ออะไรอย่างงี้ปะคนใช้เหงือกนะเหงือกตรงเนี้ยลองพิมพ์มาดิน้ำลายติดเหมือนเลยทีเดียวแต่ไส้เดือนนะคะไส้เดือนดินเนาะแล้วก็พวกกบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ส่วนของผิวของมันนั่นแหละแต่ว่าร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอันเนี้ยโอเคนะคะไปต่อโอเคชัญญาตอบว่าปอดอะไรเอ่ยใช้ปอดอ่ะไปดูต่อหัวข้อถัดไปนะคะอันที่3ก็คือใช้ท่อลมอันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะคะก็คือเป็นพวกแบบแมลงอะไรเงี้ย
เป็นแมลงเป็นสัตว์ขาข้อที่อยู่บนบกนะเป็นพวกที่อยู่บนบกนะคะก็ได้แก่พวกอะไรอ่ะแมลงนะคะตะขาบนะคะแล้วก็กิ้งกืออันนี้คือเน้น3ตัวที่ออกข้อสอบบ่อยๆเดี๋ยวมันจะมีอีกนะคะที่เป็นความพิเศษอ่ะต่อมาใช้เหงือกนะคะแมลงใช้ท่อลมจุลารัตพัชราภาสลัญญาชัญญานะคะโอเคเยี่ยมเลยอ่ะใช้เหงือกนะคะเหงือกมี2แบบนะคะเหงือกภายในแล้วก็เหงือกภายนอกถ้าเหงือกภายนอกเรียกให้นึกถึงซาลาแมนเดอร์อ่ะที่มันจะมีเหงือกแผ่ออกมาน่ารักน่ารักอ่ะคือว่ามันคิวต์นะนะมันมีเหงือกภายในกับเหงือกภายนอก external gill กับ internal gill แต่ถ้า internal gill ให้นึกถึงปลาเวลาแบบจะดูปลาสดหรือเปล่าเดินไปตามตลาดใช่ไหมสบตาอย่างเดียวปลาไม่รู้นะคะว่าสดหรือเปล่านักเรียนต้องแอบเปิดเหงือกเขาว่าไงเหงือกแดงๆคือปลาสดใช่ไหมอันนี้เรียนสองปชมตอนป.4นะคะการดูเหงือกปลานะแต่ก่อนนะคะเคยเข้าใจผิดตอนยังไม่ได้เรียนหนังสืออารมณ์คนได้การศึกษาสุดๆไปดูเหงือกปลาให้ดูข้างนอกอะค่ะครูนึกว่าต้องดูแผ่นที่จริงมันคือแผ่นปิดเหงือกโอเปอร์คูลัมใช่ปะที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเหงือกอยู่ข้างในถูกไหมครูก็ดูตรงนี้แล้วก็บอกพ่อมันคงไม่สดอ่ะมันซีดมากเลยตัวไหนก็ไม่สดเลยนะคะนั่นไม่ใช่ค่ะนั่นคือแผ่นปิดเหงือกนะคะเหงือกจริงๆแดงๆจะอยู่ข้างในนะคะโอเคสำหรับกรณีใช้เหงือกเนี่ยจะต้องเป็นพวกเป็นอาร์โทพอดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพวกกุ้งพวกปูอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในน้ำนะคะหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน้นนิดนึงเป็นหอยที่อยู่ในน้ำนะที่ถึงจะใช้เหงือกเพราะอย่างเช่นหอยทากหอยบกเนี้ยก็จะใช้พวกปอดนะคะกุ้งปูหอยปลาดาวนะคะแล้วก็ปลาดาวหรือว่าดาวทะเลเดี๋ยวนี้จะงงไม่ใช่ปลานะคะอยู่คนละไฟลัมกันเลยแล้วก็ปลาทุกชนิดจะต้องเป็นเหงือกนะคะมันจะมีปลาที่แบบเป็นตัวแบบควบเขาเรียกว่าลอยต่อวิวัฒนาการจากสัตว์น้ำขึ้นมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะมันเขาเรียกว่าลังฟิชเป็นปลาที่เจอปอดเฉยเลยอะไรเงี้ยหน้าตามก็จะตลกหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอ่ะต่อมาต่อมานะคะตัวที่5ก็คือปอดนั่นเอง3 4 5เนี่ยขอย้ำว่าออกข้อสอบบ่อยนะคะขอย้ำว่าออกข้อสอบบ่อยนะให้ดาวไปเลยนะคะปอดนะปอดเนี่ยก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะบนบกคือส่วนใหญ่นะจำไว้เลยว่าปอดอ่ะจะต้องเมื่อไหร่ก็ตามมีคำว่าปอดโผล่มามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบเวียนเลือดนะคือปอดเนี่ยพอออกซิเจนเข้ามาคาที่ปอดใช่ไหมระบบเวียนเลือดจะเฮ้ยแกขอออกซิเจนหน่อยเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไประบบเวียนเลือดจะมาขนถ่ายออกซิเจนตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะระบบเวียนเลือดกับระบบแลกเปลี่ยนแก๊สอ่ะถ้าขึ้นชื่อว่าปอดจะต้องเกี่ยวข้องกันนะคะจะต้องเกี่ยวข้องกันอุ้ยขอบคุณมาก77คนแล้วนะคะฝากแชร์ด้วยนะใครที่เข้ามาทีหลังนะคะก็ไปเชิญเพื่อนได้นะบอกได้ด้วยว่ามาจากโรงเรียนไหนเผื่อครูฝ้ายแวะไปหานี่อ่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็หอยที่อยู่บนบกอ่ะอย่างเช่นหอยทากอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยคือหอยที่อยู่บนบกนะคะก็จะเป็นพวกปอดทีนี้มันมีตัวที่พิเศษอันเนี้ยก็เขียนแบบตัวเรืองแสงไว้เลยนะต่อไปเป็นพวกพิเศษนะคะเป็นพวกแบบพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านและเป็นประเด็นที่ชอบออกข้อสอบบ่อยมากนะคะได้แก่อะไรบ้างเหมือนในข้อสอบอันนี้เลยนะคะตัวที่1นะคะคือแมงมุมนะคะแมงมุมจะใช้บุกลังนะคะบุกลังแมงดาอ่ะเดี๋ยวรอคำตอบจากนักเรียนซินักเรียนจำได้ไหมแมงดาใช้อะไรพิมพ์มาเลยนะคะแม่เพียงนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าไส้เดือนทะเลอ่ะนักเรียนเวลานักเรียนเรียนเรื่องอาณาจักรนะมันจะมีอะไรที่แบบโหยได้โปรดอย่าหลอกฉันนะไส้เดือนดินไส้เดือนทะเลพยาธิไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันคนละตัวกันนะนะคะปริงทะเลปริงทะเลนี่ก็ชอบออกนะคะปริงทะเลนะแผงเหงือกแผงกิ้วลังเดี๋ยวนะกิ้วลังนักเรียนต้องเลือกเอาดีๆนะนักเรียนจำผิดป่ะกิ้วลังแต่ไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะจริงๆมันออกเสียงว่าบุกกิ้วค่ะ
ว่าสันว่าสันทราถ้าครูอ่านชื่อใครผิดอะอย่าถึงขั้นแบนเพจกันเลยนะพิมพ์อะไรว่าชื่อหนูอ่านอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่คำอ่านมาให้ครูนะนี่นาเดียบุ๊กกิลพานุวัฒน์ใครตามโปรไฟล์มาจากทวิตบ้างเออใครตามมาจากทวิตพบนะคะนั่นเองลองพิมพ์หนึ่งมาสิเพราะว่าครูฟ้าเป็นโลดแล่นนะคะเจอจรัสอยู่ในทวิตอยู่สักพักแล้วเจอจรัสอะไรไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่าเออก็มีนักเรียนคอยติดตามอยู่นะตอนนี้มีอยู่ 7,000 กว่าคนนะ followerโอ้ยอยากถึงหมื่นอ่ะไปช่วยกันกดตามติดตามหน่อยใครตามมาจากทวิตบ้างนี่พิมพ์หนึ่งมาเออใครรู้จักครูไฟมาจากทวิตอ่ะเมงดาอ่ะนี่นาเดียตามมาจากทวิตใช่ไหมเออปิงทะเล respiratory tree ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากจะถึงร้อยไหมวันนี้จะถึงร้อยไหมเออเอาให้ถึงเด้อเอาให้ถึงเด้อเอ้ยตามมาจากทวิตหลายคนเลยอ่ะใช่ไหมอืมเหมือนในทวีตป่ะที่คิดไว้โอ้ยตามมาจากในทวีตเยอะเลยคือเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่น Facebook กันแล้วป่ะเออว่าไงเราเมาสิเธอทำไมเราไม่ค่อยชอบเล่น Facebook กันละเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งกดโกรธกันนะคะเออทำไมไม่ค่อยเล่น Facebook อืมทำไมไม่ค่อยเล่น Facebook ลองเราเมาสิช่วงเมานะเรียนกับครูก็จะแบบว่าเรียนสนุกลุกนั่งสบายหลับเป็นตายไปเลยค่ะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่รอเล่นนะถึงไหนแล้วเนี่ยเออถามว่าเรียนแมงดาบุ๊กคิวอย่าให้พูดอีกรอบนะเมื่อกี้คือจำไม่ได้ไม่ใช่อ่ะ respiratory tree บุ๊กคิวเออทำไมไม่เล่น Facebook กันหรออะอุ๊ยตามมาจากในทวิตเยอะมากเอออ่ะไม่เล่นกันแล้วเนาะ Facebook เออถ้าครูฟ้าไม่ไลน์ก็คือเทเนาะลบแอป Facebook ไปเลยเออมันน่าจะมันไลฟ์ไลฟ์มันจะไลฟ์มันไลฟ์ในทวิตได้ปะเออมันน่าจะมีฟังก์ชันนี้นะ IG ยังมีเลยติดเกมฮะเลยไม่ค่อยได้เล่น Facebook อ๋อนะคะหรอเกี่ยวหรออ่ะโอเคอันนี้สรุปให้ตามสัญญานะคะแต่เดี๋ยวที่กลางติดตามกันอยู่นะเดี๋ยวครูฝ้ายจะบอกว่ามีโปรเจกต์อะไรเออเหมือนเมากัน80คนเป็นเมาที่วงใหญ่มากอะถ้าเมาจริงคือเหมือนทั้งห้องเฮ้ยแกเมากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเมาให้ฟังว่ามีโปรเจกต์อะไรอยากฟังปะทำท่าตื่นเต้นรอนะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นอยากเกิดนะคะแมงดาเหงือกค่ะโอเคไลฟ์ได้ค่ะกิติลักษณ์ทวิตมีไลฟ์อ้าวทวิตมีไลฟ์หรอพระเจ้าไม่รู้ทวิตข่าวเร็วกว่าค่ะเอออ้าวหรอไม่รู้อ่ะตายแล้วเอออยากทำ IG เหมือนกันนะเป็น official IG อะไรเงี้ยแบบพิมพ์ถาคุมโทนเออดีไหมเผื่อแบบว่านักเรียนอยากติดตามชีวิตครูฟ้าเป็นติ่งเกาหลีเล่นแต่ทวิตค่ะเออครูฟ้าก็เห็นแบบส่วนใหญ่เด็กๆเล่นทวิตนะรูปโปรไฟล์ของจริงไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นรูปแบบเหมือนทุกวันนี้ได้คุยกับแบคยอนนะคะได้คุยกับเซฮุนนะคะคุยกับเจนนี่คุยกับไอ้อะโรเซ่คุยกับจีซูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออไม่อยากนับวันสอบแกะแผดปล่อยผ่านค่ะก้มหน้าก้มตาอ่านวนไปวันเวลามันจะผ่านไปเงยหน้าอีกทีแก่แล้วอะไรเงี้ยช่างมันค่ะทำไปเออจริงๆนะครูฝ้ายบอกเลยว่าการกังวลเป็นสิ่งที่ดีไหมการเครียดเป็นสิ่งที่ดีไหมเอามาเป็นแรงขับอะได้แต่ถ้าเอามาทำให้ตัวเองอะท้ออะก็คือไม่เวิร์กค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องสนอ่านให้เยอะที่สุดอะมันได้แค่ไหนก็คือเราทำเต็มที่จริงๆแล้วอะเออแค่นั้นแหละชอบ IG มากกว่าค่ะอืมหาเรื่องเมาส์กันอีกละคือไลฟ์คราวก่อนน่ะใครติดตามบ้างครูฝ้ายเมาส์เรื่องอะไรครูฝ้ายก็เมาส์เรื่องเลือดข้นคนจางนะคะเออก็จะมีเด็กคอมเมนต์ใน YouTube ครูฝ้ายเลิกนอกเรื่องสักทีคือฟังนะบางครั้งอ่ะเด็กๆอ่ะก็ต้องการการเบาสมองบ้างก็มีสลับบ้างใช่มั้ยอืมเบาตลอดเธอเปลี่ยนไลฟ์ทวิตเลยค่ะหนูไม่เล่นเออไลฟ์ในทวิตเป็นของพี่ที่ดีนะเสียดายเนาะยอดไลค์เพจแบบหลายหมื่นมากเลยนะแอบเสียดายไปช่วยกันกดไลค์หน่อยนะนี่บางคนตามมาจากในทวิตนะคะลืมกดไลค์เพจให้ครูอ่ะโฆษณาเพจนิดนึงอยากให้ถึง 50,000 เร็วๆนะคะเท่าไหร่ละตอนนี้มีอยู่ 45,000 นะคะ 45,000 คนก็มาหลายปีละคอร์สใครสนใจก็ไปกดดูตรงนี้คอร์สสอบคงสอบเข้าคอร์สไฟไหม้ก็มีเด้อคอร์สแบบว่าเกรียมเลยค่ะไฟไหม้สุดๆเอ๊ะอันนี้ใครไลฟ์อยู่น่ารักเชียรูปไม่ตรงปกนะคะอืมนี่ก็ไปไล่ดูไปไล่ติดตามทุกช่องทางนะมีหลายอย่างอยู่
หรืออย่างเดียวติดตามทางจดหมายนะคะไม่มีละ5หรออ่ะดูต่อจบแล้วข้อแรกไม่ไปถึงไหนอ่ะมี5ข้อไปละกี่นาทีเนี่ยเอออ่ะ5ข้อไปละกี่นาทีละไม่รู้40นาทีได้ข้อเดียวปรบมือพร้อมกับร้องไห้ตอบข้ออะไรคะอ้าวยังไม่ได้เฉลยเดี๋ยวพักนกพิราบสัตว์บกขนาดนี้ปอดไหมล่ะหึปอดไหมปอดแล้วล่ะนะคะนกพิราบก็เป็นปอดไปนะคะแล้วก็เออลืมพูดแมงมุมนะคะแมงมุมกับคนเนี่ยนักเอกคิดว่ามันเออมันคล้ายกันเปล่าคือแมงมุมเนี่ยมันใช้แผงปอดหรือว่าบุกรังเนี่ยมันคือท่อลมอ่ะมันคือเป็นการ mix and match แหละมันเป็นท่อลมที่มีระบบเนื้อเลือดอ่ะมาพันแลกเปลี่ยนแก๊สกันซึ่งของคนอ่ะคนเราไม่ได้ใช้ท่อลมคนเราเป็นถุงลมแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยแต่สำหรับพวกแมงมุมพวกแมลงเนี่ยนักเรียนมันจะมีรูสไปรัลขึ้นเป็นรูข้างๆตัวของมันอย่างเช่นจับแมลงสาบได้บางคนฉันต้องการฆ่าแมลงสาบโดยที่มันไม่หายใจบางคนไปอุดนึกว่าเป็นจมูกมันอยู่ด้วยนะปิดจมูกแมลงสาบแก้ตายแก้ตายอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ตายนะคะมันจะมีรูอยู่ทางด้านข้างต่อไปเนี้ยลองสังเกตนะคะแมลงท่ออะไรเงี้ยจะเห็นไหมมันก็เห็นอยู่นะมันจะเป็นรูเป็นรูอยู่ข้างตัวมันอากาศเข้าทางนั้นอะแล้วข้างในตัวมันจะเป็นท่อไปทะลุถึงเซลล์ต่างๆเลยนะบางท่อลมบางอันเนี่ยทะลุเข้าไปในเซลล์เลยเสิร์ฟออกซิเจนเข้าไปถึงเซลล์เลยโดยไม่ต้องพึ่งระบบหมุนเวียนเลือดเลยอะเพราะฉะนั้นเลือดของแมลงมันก็ไม่มีโรงเขาวัตถุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สไงเพราะแมลงไม่ได้ใช้ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สเอ้ยไม่ตายไม่ได้ใช้ระบบเวียนเลือดในการขนส่งออกซิเจนเลยมันใช้ระบบท่อลมของมันโดยเฉพาะคือแยกระบบไปเลยฉันไม่คุณยุ่งเกี่ยวกับใครอะไรเงี้ยขนส่งออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะต่อมาเพราะฉะนั้นถามว่าคลายไหมก็ไม่คลายซะดีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูข้ออื่นเก็บไว้ก่อนอ่ะปอดนกพิราบนะคะผีเสื้อแน่นอนก็ต้องใช้อะไรคะท่อลมอ่ะเต่าออกเสียงอะไรเต่าตะหนุใช่ไหมคะเต่าตะหนุนี่ใช้ปอดนะคะใช้ปอดเนาะหอยมือเสือหอยที่อยู่ในน้ำเนาะแน่นอนใช้เหงือกนะคะใช้เหงือกข้อนี้ตอบอะไรอะลองพิมพ์มาสิข้อนี้ตอบอะไรลองพิมพ์มาเลยนะคะกบนาอืมยังไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกอ่อนใช่ไหมล่ะกบนาก็ต้องเป็นอะไรคะกบคือโตแล้วเนาะมันก็จะใช้ผิวหนังนะคะแล้วก็บวกปอดเข้าไปด้วยแมงดาทะเลนะคะแมงดาทะเลก็บุกกิลนั่นเองนะคะเออตอบข้อไหนลองพิมพ์มาแมงดาทะเลก็คือบุกกิลแผงเหงือกนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายปลาตีนคือข้อนี้นะลูกศิษย์ครูฝ้ายที่เรียนคอร์สเอ็นไปแล้วเขาก็แบบไปทำข้อสอบแบบครูฝ้ายออกปลาตีนวะอะไรอย่างเงี้ยเออปลาตีนเออความปลาตีนก็คือเป็นปลาที่แบบว่าสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้แบบพอสมควรนะแต่ต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำนั่นแหละนั่นแหละเขาก็ไม่กินไม่ใช้กันนะคะปลาตีนเนี่ยในน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เหงือกได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกอ่ะสามารถใช้พวกผิวหนังได้แต่ว่ามันก็จะห่างไกลจากน้ำได้ไม่มากนะเพราะว่าการใช้ผิวหนังอ่ะผิวหนังต้องชื้นไงตามกฎ3ข้อคือบางชื้นพื้นที่เยอะถูกไหมคะแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ในน้ำไม่ใช่มีปลานะคะในน้ำมีปลาตีนในน้ำใช้เหงือกนะคะบนบกนะคะก็ใช้ผิวหนังนั่นเองส่วนไส้เดือนดินก็ใช้ผิวหนังนักเรียนเก่งมากเลยอ่ะตอบจอจานนะคะนี่ไงตรงนี้เหมือนกันนะคะต่อไปข้อ2เลยอันนี้ครูฝ้ายไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นข้อสอบอะไรนี่เอามาจากข้อสอบทุกข้อเอามาจากข้อสอบปีล่าสุดหมดเลยนะคะอันนี้คือ9วิชาแน่นอนปี61ค่ะนะคะแมมมอสนะคะชัญญาสรัญญานินาเดียนะคะตอบถูกจอจานนะคะเยี่ยมมากไปดูข้อต่อไปเลย5ข้อครูขอไม่มากครูขอถูกทุกข้อครูขอให้ได้เลยถูกทุกข้อแล้วเพราะ5ข้อต้องได้นะใครที่ไม่ทันนะคะว่าระบบไหนออกเยอะก็มีพวกระบบประสาทนะคะระบบประสาทเนี่ยออกเยอะระบบหมุนเวียนอะไรเงี้ยระบบสืบพันธุ์ก็ออกบ่อยระบบสืบพันธุ์มันจะชอบเน้นตรงการเจริญเติบโตของระยะ embryo อะค่ะที่มี4ระยะย่อยหนูลองไปดูนะคะข้อใดไม่ถูกต้องระวังเรื่องโจทย์นะถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์เขาถามไม่ถูกต้องนะเขาถามไม่ถูกต้องไส้เดือนดินแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณผิวหนัง
พอได้เนาะได้แต่อย่าลืมว่ามันใช้ระบบเวียนเลือดช่วยนะสมมตินี่คือผิวหนังของไส้เดือนผิวหนังมันจะบางมากนักเรียนแล้วก็จะมีเส้นเลือดอยู่แนบอยู่กับตรงเนี้ยพออากาศแพร่ผ่านตรงนี้ปุ๊บมันก็เส้นเลือดก็จะรับไปเลยนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้อยู่เบาๆนกแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้แอร์แสกครูฝ้ายจะบอกเลยนะใครที่ฟังไลน์เนี้ยเยี่ยมมากเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ชอบหลอกและปีนี้ครูคาดว่าก็น่าจะออกอีกนะคะถ้ามันไม่ออกก็ครูก็จะเฟดตัวหายไปอย่างเงียบๆนะคะอ่ะนกแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้แอร์แสกแอร์แสกแปลว่าถุงลมของนกเนี่ยมีทั้งหมด9ถุงแต่สิ่งที่ควรจะต้องรู้เขียนดอกจันตัวใหญ่ไว้เลยนะถุงลมของคนเนี่ยใช้แลกเปลี่ยนแก๊สได้แต่ถุงลมของนกไม่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สถุงลมของนกเอาไว้สำรองอากาศแอร์แสกแอร์แสกนะคะเอาไว้สำรองอากาศส่วน alveolus เนี่ยนะคะที่ปอดเนี่ยสามารถใช้แลกเปลี่ยนแก๊สได้นะคะแอร์แสกของมันเนี่ยมีทั้งหมด9ถุงนะคะเนี่ยมีทั้งหมด9ถุงไม่ได้ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สใช้สำรองอากาศคือเวลานกมันบินถูกปะเออเรื่องของอากาศมันต้องเก็บเข้าไปนะคะสำรองไว้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดเลยใช้แค่ alveolus อย่างเดียวเท่านั้นที่ใช้สำรองนะคะอันนี้ใช้สำรองอากาศนะคะใช้สำรองอากาศอย่างเดียวนะคะไม่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะทีนี้ที่เหลือก็จะถูกละนะคะก็มีอะไรที่จะต้องให้นักเรียนรู้อีกก็คือข้องงูค่ะที่ทางการไหลของเลือดและน้ำในเหงือกของปลาจะไหลส่วนทางการสมมติน้ำมาทางนี้นะคะน้ำเวลาไหลเข้าเหงือกใช่ไหมแล้วก็เลือดเนี่ยในเส้นเลือดมันจะไหลส่วนทางกันแบบนี้ชิ้งส่วนทางกันอย่างเงี้ยนะคะการที่ไหลส่วนทางกันเขามีคำศัพท์ที่นักเรียนควรต้องรู้คือคำว่า counter currentexchange ตอนนี้นักเรียนยังอยู่กับครูไหมคะตอนนี้ยังอยู่กับครูใช่ไหมยังจดตามใช่ไหมยังจดตามใช่ไหมเออใครยังไม่ได้แนะนำโรงเรียนว่ามาจากโรงเรียนไหนแนะนำให้ครูฝ้ายรู้จักด้วยนะคะเออครูฝ้ายจะได้ไปติวที่ไหนอยากให้ครูฝ้ายไปติวนะคะก็มาบอกได้นะมาบอกได้ให้คุณครูเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนออกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ได้ค่าตัวแพงเท่าอ้ำนะคะอืมอ่ะก็จะทำให้เกิดแบบการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีขึ้นของมนุษย์อะเจอ2ที่ของมนุษย์นะคะเอ้ยไม่ใช่ของมนุษย์เจออีกที่นึงคือตรงนี้คือตรงไหนอะใครตอบได้มั้ยของมนุษย์เจอ counter current exchange ตรงไหนที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้ดีใครพอนึกออกบ้างไม่ได้เจอตรงถุงลมในปอดนะเออจำได้ปะว่ามันเจอตรงไหนเดี๋ยวลืมตัวนักเตือนนะเพราะต้องมาเฉลยเดี๋ยวลองมีใครสักคนพิมพ์มาก่อนว่าลองทายซิว่าเจอตรงไหนนะคะอ่ะยังอยู่กับระบบแลกเปลี่ยนแก๊สข้อนี้ก็ยังเป็น9วิชาปี61อยู่นะคะอันนี้คือ9วิชาปี61นะคะสตรีราชนูทิศที่ไหนคะจังหวัดอะไรเอ่ยยังมีผู้ชายไหมสีคิ้วสวัสดีค่ะนี่แนะนำตัวแบบมิสแกรนนะแต่สังเกตนะเด็กผู้ชายไม่ค่อยเหม็นนะหรือว่าไม่มีเมาๆก็เด็กในวงมีแค่เด็กผู้หญิงเปล่ากิติลักษณ์สตรีราชนูทิศที่ไหนเอ่ยนะอ่ะไปดูต่อข้อนี้นี่ยังไม่ได้เฉลยนะว่าเจอที่ไหนของมนุษย์เออได้ไหมได้ไหมเฉลยเลยแล้วกันเจอที่หน่วยไตนะคะเจอที่หน่วยไตหัวใจยังไม่มีนะคะหัวใจไม่เจอนะคะเจอที่บริเวณหน่วยไตค่ะสี่ขอรับภูมิพิสัยค่ะเออชื่อโรงเรียนพอพิงค์เถิดวิทยานี้ลำปางรู้จักนะเออนิชการเก่งมากเจอที่หน่วยไตอีกที่หนึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารอะไรต่างๆได้ดีมากเดี๋ยวรอนะอีก2ข้อจะมาสอนเรื่องของหน่วยไตแบบสรุปที่สุดนะคะแบบสรุปที่สุดแล้วเดี๋ยวจะมีเมาส์โปรเจกต์สำคัญของครูพิเศษสุดเลยรู้ก่อนใครเลยนะใครที่ดูจากไลน์เนี้ยเพราะว่าเพิ่งอัดเสร็จไปนี่มีกล้องเออใครอยากให้ครูไฟวอล์กมั่งไหมเออเห็นดาราวอล์กกันเยอะนะมีวอล์กมีอะไรอย่างเงี้ยแพทริเซียก็ทำใช่ไหมฝนสนันทฉัตรอะไรเงี้ยก็ทำแพตตี้แดนอะไรก็ทำอ่ะนี่ก็เลยไฟอี้ไฟอี้ก็ยังทำไม่ใช่หรอกนะคืออยากให้วอล์กว่าหรืออยากให้ครูไฟทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้แอบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe อยากให้ทำอะไรอยากให้วอล์กอะไรอ่ะอยากให้พาไปทำอะไรอะไรเงี้ยเออลองคอมเมนต์ได้นะอุดรค่ะหญิงล้วนค่ะโอ้ยยังหญิงล้วนอยู่หรอไม่มีผู้ชายเลยเหรอ
หน่วยไตถูกต้องอ่ะมาดูข้อ3ตอบอะไรดีเขาบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับระบบไหลเวียนคำว่าระบบไหลเวียน circulatory system เนี่ยนะมันก็คือระบบเวียนเลือดภาษาแบบของเรานี่แหละนะคะเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะข้อนี้น่าจะง่ายมากๆเลยนะง่ายมากๆมันมีตัวนึงโผล่พรวดออกมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะเออตอบข้อไหนข้อ3เนี่ยมีหลายคำถามนะตอบทันไหมคำถามแรกอยากให้ครูฝ้ายวอล์กอะไรหรือเปล่าอยากให้ครูฝ้ายทำคลิปเกี่ยวกับอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องชีวะอะบางทีก็แบบว่าเบื่อนิดๆไหมก็ไม่เบื่อหรอกนะอยากให้ครูฝ้ายวอล์กเรื่องยุงค่ะอันนี้เป็นคำตอบของเรื่องวอล์กใช่ไหมเสร็จเลยครูฝ้ายจะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าชีวะฉบับหน้าห้องสอบอะชีวะฉบับหน้าห้องสอบนะคะเออเล่าให้ฟังคืองี้มีความรู้สึกว่าอยากทำชีวะแบบคลิปสั้นๆซึ่งเคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะก็กะว่าจะทำเรื่อยๆทำอาทิตย์ละ 2-3 คลิปอะไรเงี้ยให้เราฟังเล่นๆตอนเดินทางหรืออะไรเงี้ยเออพวกเราว่าดีไหมดีปะดีพิมพ์ดีมาสิเออไม่เอา 1-2 ละพิมพ์ดีมาแล้วหัวใจมาเพิ่งอัดเสร็จไป1คลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรุ๊ปเลือดเลยที่อธิบายวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรุ๊ปเลือดเพราะว่ามันออกบ่อยมากทั้งแพท2และ9สามัญไม่มีไม่ถามไม่ได้ต้องถามเพราะฉะนั้นเปิดหนังสือชีวะมาเนี่ยนะเรื่องนี้คืออยากทิ้งนะฉีกออกมาจากหนังสือไปท่องเลยคือมันออกเยอะจริงเออดีเนาะดีมั้ยเออถ้าดีอย่าลืมไปกด subscribeโจทย์มันเด่นเลยโจทย์ที่ชอบออกทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ยินอย่างเงี้ยหัวร้านอย่างเงี้ยนะคะโอเคนอนเนาะเอออ่ะเป็นข้อนี้เล่าให้ฟังก่อนเอาไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครตอบเลยว่าต้องอยากให้คุณบล็อกไหมโอเคนั้นก็ไปทำคลิปเองเหมือนกระแสดีกว่าเนี่ยแล้วสำหรับระบบกูเปียมีกี่ระบบที่ชอบออกข้อตอบเป็นประจำอ่ะลองตอบมาเอออันนี้จะการตอบว่า MBO และระบบ RH คนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงคนอื่นนะคะคนอื่นนะ MBO และระบบ RH นี่จะการตอบถูกต้องทีนี้กลุ่มเลือด MBO เนี่ยนะเป็นระบบที่มีถ้าสอดใส่ก็ต้องการรู้สารไปด้วยนะมีเรื่องคนโดมิเนนต์ด้วยนะคะมีเรื่องคนโดมิเนนต์แล้วก็มีเรื่องมันเลื่อนอันลูกอยู่ในเรื่องเดียวกันม.4 ม.5 ฟังแล้วไม่ค่อยเก็ตม.6 ฟังแล้วต้องเก็ตแล้วนะไม่เป็นไรนะคะคืองี้มันจะแบ่งเป็น4กรุ๊ป A B AB แล้ว O แบ่งตามอะไรอ่ะ
กรุ๊ปพวกนี้คือแบ่งตามการมีไกลโคลิพิดที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือแบ่งตามแอนติเจนที่เกาะอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นสารพวกไกลโคลิพิดนะคะกรุ๊ป A จะมีแอนติเจน A บนผิวเม็ดเลือดแดงแต่มีแอนติบอดี B ในพลาสมานะคะกรุ๊ป B มีแอนติเจน B ที่ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติบอดี A ในพลาสมาอันนี้ต้องท่องได้เลยครูบอกเลยนะเบสิกของการที่จะได้เรื่องกรุ๊ปเลือด ABO เนี่ยยังไงจะต้องรู้เรื่องการมีแอนติเจนแอนติบอดีท่องไม่ได้คือเฟลเลยนะบทนี้ทำไม่ได้จริงๆค่ะอ่ะอันที่3กรุ๊ป AB กรุ๊ป AB เนี่ยเป็นกรุ๊ปของผู้รับอ่ะเออเป็นผู้รับถามว่า AB เฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากเกิดมาเป็นผู้รับอะไรอย่างเงี้ยมันดูเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออนะกรุ๊ป AB เนี่ยเป็นลักษณะของการมีแอนติเจนทั้ง A ทั้ง B บนผิวเม็ดเลือดแดงแล้วก็ไม่มีแอนติบอดีด้วยเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะรับได้ทุกกรุ๊ปนะคะการให้กรุ๊ปเลือดการให้เลือดนี่ก็คือกรุ๊ปเดียวกันให้กันได้อยู่แล้วถ้ากรุ๊ปเดียวกันให้กันไม่ได้เพื่อนะคะกรุ๊ป O เป็นกรุ๊ปที่ไม่มีแอนติเจนอะไรบนผิวเม็ดเลือดแดงเลยแต่มีแอนติบอดีในน้ำเลือดเพราะฉะนั้นเป็นกรุ๊ปที่ไม่มีสิทธิ์จะรับจากกรุ๊ปอื่นเลยเพราะหลักการของการให้เลือดคือแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับจดลงไปในชีตเลยค่ะแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับเช่นครูฝ้ายมีแอนติบอดี B ต้องไม่มีใครให้แอนติเจน B ครูฝ้ายมาถ้าแอนติเจนแอนติบอดีตรงกันปุ๊บมันจะจับกันแล้วตกตะกอนเลยตกตะกอนไหมเลือดสวยดีค่ะตายค่ะตายแบบตายไปเลยอะค่ะเลือดตกตะกอนนะคะครูขอให้ทุกคนนะคะที่ฟังอยู่ตรงนี้76คนนะพิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับแล้วสิ่งนี้มันจะจำอยู่ในหัวของเราไปตลอดเลยเชื่อครูนะคะเพราะมันได้ผ่านการพิมพ์ได้ผ่านการเห็นของเพื่อนทั้ง70คนในคอมเมนต์อะจำได้แน่นอนอ่ะพิมพ์มาเลยค่ะแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนะคะพิมพ์มาเลยค่ะรอนะรอขึ้นแบบปุบๆเด็กๆจะได้แบบเห็นแล้วมันก็จะจำคือคนเราอาจจะจำเป็นภาพสิ่งที่มีเห็นว่าแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับอะสมองอะมันจะจำเป็นภาพไปแล้วนะคะไลฟ์เสร็จจะเก็บคลิปไว้ไหมคะไม่เคยลบเลยนะเออมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าห่างมา2ปีก่อนใครอยากดูหน้าคุณเมื่อ2ปีก่อนก็ไปย้อนดูนะเออหน้าแบบนี้อะค่ะอาจจะแก่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยก็ใน YouTube ก็จะเอาไปลงด้วยเหมือนกันอ่ะพิมพ์มาเลยขันตีพิมพ์มาแล้วพักพุงพิงพิมพ์มาโอเคเยี่ยมมากเลยขันตีพิมพ์ตัวย่อมานะ AG กับ AB ได้เหมือนกัน AG คือตัวย่อของแอนติเจน AB คือตัวย่อของแอนติบอดีนะคะพิมพ์มาเองนะพิมพ์มาเองเลยให้มันขึ้นเลยพึบๆเยี่ยมโอเคพิมมาเลยนะคะเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอย่าลืมดูแลตัวเองจากทิฟฟี่คืองี้มันเหมือนมีหลายฤดูไหมวันก่อนก็เพิ่งฝนตกยังไงสิ่งที่สำคัญนะถ้าเรียนป่วยอ่ะสิ่งที่เรียนอ่านมาทั้งหมดอ่ะพังนะคะก็คือเป็นไงคะพยายามอย่างน้อยนะนอนเยอะๆนิดนึงถ้านอนไม่เยอะมากก็ขอให้แบบเออ power nap อ่ะมันทำได้อย่างเช่นอย่าไป power nap ในคาบเรียนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบบ power ใส่นะก็คืองีบอ่ะงีบสัก5นาที10นาทีอะไรเงี้ยเออแล้วมันจะเฟรชขึ้นอันนี้ให้เทคนิคไว้อันนี้เอออันนี้ให้เทคนิคไว้นะคะโอเคเยี่ยมมากเลยทุกคนโอ้ทุกคนดูเชื่อฟังครูเนาะแม้ว่าครูจะไม่ใช่ครูที่โรงเรียนของพวกเรานะคะอืมโอเคขอบคุณมากเยี่ยมก็เพื่อตัวเราทั้งนั้นเลยนะพวกเนี้ยทีนี้เวลาที่มันจับกันตกตะกอนมันก็จะมีคำศัพท์ใช้คำว่า agglutination แปลว่าการตกตะกอนนะคะทีนี้เวลาให้เลือดนักเรียนรู้ไหมเวลาการให้เลือดเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้ทั้งน้ำเลือดแล้วก็ให้หมดเลยนะเขาให้เฉพาะเม็ดเลือดมันจึงเป็นที่มาที่นักเรียนจะต้องท่องว่าแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับเพราะว่าเวลาให้เลือดเราให้แค่เซลล์เม็ดเลือดแดงดังนั้นแอนติบอดีของผู้ให้ไม่มีผลไงเราเลยต้องท่องว่าแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับโอ้นักเรียนเชื่อฟังครูมากเวอร์โอ้โหคอมเมนต์มาเป็น20-30เยี่ยมมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อโจทย์บอกว่าเออยังไม่จบเรื่องของกรุ๊ปเลือด Rh สำหรับระบบหมู่เลือด Rh คำว่า Rh จะย่อมาจากคำว่า Rhesus นะคะเนี่ยคำว่า Rh เนี่ยย่อมาจาก Rhesus มันก็คือชื่อของลิงกัง
ลิงกังนะคะเจอครั้งแรกระบบเลือดเนี้ยเจอในลิงก็เลยเอามาตั้งชื่อซะเลยซึ่งระบบหมู่เลือด RH เนี่ยมันจะมีอยู่2กรุ๊ปคือ RH บวกนะคะแล้วก็ RH ลบนะ RH บวกแล้วก็ RH ลบนะคนไทยส่วนใหญ่ 99.7% ด้วยซ้ำเป็น RH บวกนะคะเป็น RH บวกซึ่งมันน้อยมากนะคะที่จะแบบเจอ RH ลบแต่บางครั้งก็คือเป็นยังไงแต่งงานไงสายฝอแต่งกับฝรั่งแต่งกับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรับ RH ลบมามันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าลูกตรงลูกตายอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะอ่ะฟังกรณีของกรุ๊ปเลือด RH ตั้งใจฟังนะคะ RH บวกกับ RH ลบเนี่ยมีความแตกต่างกัน RH บวกเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีแอนติเจนนะคะแอนติเจนที่เขาใช้เป็นตัวแทนของ RH บวกก็คือ D นะคะตัว D ภาษาอังกฤษเนี่ยRH บวกมีแอนติเจนส่วน RH ลบอ่ะไม่มีแอนติเจนหลักการท่องเทคนิคอันนี้เป็นแค่เทคนิคการท่องนะคือ RH บวกเห็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมให้จำไว้เลยว่าบวกแปลว่ามีแอนติเจนส่วนลบอะแสดงไม่มีอะไรเลย RH ลบไม่มีทั้งแอนติเจนไม่มีทั้งแอนติบอดีอันนี้รู้ข้อแรกก่อนข้อที่2ก็คือว่า RH ใครฟังไม่ทันเดี๋ยวครูฝ้ายจะทำคลิปชีวะฉบับหน้าห้องสอบนะคะเราก็ไปกด Subscribe ไว้รอเลยจะทำเรื่องกรุ๊ปเลือดนี่แหละนะคะสำหรับกรุ๊ป RH การให้เลือด RH บวกให้ RH บวกได้อินฟินิตี้ครั้ง RH ลบให้ RH ลบได้อินฟินิตี้ครั้งเพราะกรุ๊ปเดียวกันอยู่แล้วทีนี้กรณีเจ้าปัญหาจดไปเลยนะกรณีเจ้าปัญหากรณีเจ้าปัญหามันจะมีอยู่2กรณีนะคะแยกให้ฟังเลยนะ73คนตรงนี้จากเด็กนักเรียนเป็นแสนๆคนนะเยี่ยมครูจะสรุปให้ฟังเลยมีกรณีเจ้าปัญหาแค่2กรณีเท่านั้นกรณีที่1ก็คือ RH บวกไปให้เลือด RH ลบ RH บวกมีอะไรนะแอนติเจนใช่ไหม RH ลบไม่มีอะไรแต่ RH ลบสามารถสร้างแอนติบอดีขึ้นมาถ้าได้รับแอนติเจนจาก RH บวกการให้เลือดครั้งแรกเนี่ยจะไม่มีผล RH บวกให้ RH ลบครั้งแรกไม่มีผลแอนติเจนจาก RH บวกเข้ามาในร่างกาย RH ลบทำให้ RH ลบสร้างแอนติบอดีขึ้นมาแต่ครั้งแรกจะไม่มีผลเพราะว่าแอนติบอดีก็จะใช้เวลาในการสร้างพอสมควรการให้ครั้งที่2จะมีผลทันทีเพราะคน RH ลบมีแอนติบอดีขึ้นมาแล้วพอ RH บวกมาให้ซ้ำคนเดิมนะ RH บวกเอาแอนติเจนมาให้ถูกไหม RH ลบมีอะไรละมีแอนติบอดีจับการตกตะกอนก็จะตายได้ดังนั้นก็อาจจะให้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะนี่คือกรณีปัญหากรณีแรกคือ RH บวกให้ RH ลบ2ครั้งนะคะต่อมากรณีปัญหากรณีนี้ออกข้อสอบบ่อยโคตรบ่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วสรุปให้ครูฝ้ายด้วยว่ากรณีนี้พ่อกูปอะไรแม่กูปอะไรแล้วลูกกูปอะไรที่เป็นตัวเจ้าปัญหานะคะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์สรุปมาเลยนะจะได้จำทุกคนเลยนะคะ70กว่าคนตรงนี้ช่วยกันนะเหมือนครูฝ้ายมานั่งแล้วก็ล้อมวงติวกันเลยเนาะตอนนี้นะคะมาทันดีใจมากโอเคเยี่ยมติวไปประมาณชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหนูอย่าลืมย้อนดูนะคะอ่ะโอเคกรณีเจ้าปัญหาที่ออกข้อสอบบ่อยมากก็คือพ่อRH บวกแม่ RH ลบเหมือนแบบว่าผู้ชายไทยอย่างเงี้ยไปแต่งงานกับสาวฝรั่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะนะคะก็จะมีปัญหาคือเวลาแต่งงานกันเนี่ยพ่อ RH บวกมันเป็นยีนเด่นไงแม่ RH ลบเนี่ยเป็นยีนด้อยลูกมีสิทธิ์ออกมาที่จะเป็น RH บวกเก็ทไหมฟังใหม่พ่อ RH บวกแม่ RH ลบนะเทคนิคการท่องพ่อเป็นผู้ชายชอบบวกเข้าใจคำว่าบวกไหมบวกหมายถึงอะไรในเกมไงบวกนะคะบวกแม่งเลยนะอะไรประมาณนี้จำไว้พ่อชอบเล่นเกมแม่งบวกแม่ชอบเล่นไหมชอบอย่าเล่นเกมได้ไหมสนใจเราหน่อยอะไรเงี้ยเวลาแฟนคอลมากำลังเล่นผับจีอยู่กดสายทิ้งแม่งเลยเธอมีคนอื่นใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ฉันมีคนอื่นในทีมอะไรประมาณนี้เทคนิคการท่องมาเลยพ่อชอบเล่นเกมก็เลยบวก RS บวกส่วนแม่ไม่ชอบเล่นเกม RS ลบลูกออกมานะคะก็เป็น RS บวกมีโอกาสเป็น RH บวกก็ได้เป็น RH ลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าพ่อเป็น RH บวกพันแท้หรือพันถางด้วยอีกทีนึงนะคะทีนี้กรณีสมมุติว่าลูกดันออกมาเป็น RH บวกนะคนแรกลูกมีอะไร RH บวกคือมีแอนติเจนลูกอยู่ในท้องเลยมีแอนติเจนแล้วมันก็จะมีสายสะดือมีเส้นเลือดใช่ไหมเซลล์เม็ดเลือดของลูกเนี่ยที่มีแอนติเจนก็จะไปกระตุ้นให้แม่สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพราะแม่เป็น RH ลบลูกคนแรกก็คลอดออกไปไม่มีปัญหาเพราะแอนติบอดีใช้เวลาสร้างนานอยู่ยังไม่ทันจับตกตะกอนลูกก็คลอดออกไปละเพราะฉะนั้นลูกคนแรกก็แฮปปี้วิ่งได้ไปเล่นเกมกับพ่อมัน
อะไรประมาณนี้ทีนี้คนเดียวเดี๋ยวลูกเหงาตัวเอง Come on baby ปั๊มปั๊มคนที่2คนที่2เป็น RH บวกอีกเอาละทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าแม่มีแอนติบอดีแล้วไงส่วนลูกก็มีแอนติเจนเพราะเป็น RH บวกเป็นไงจับกันแล้วก็ตกตะกอนเขาเรียกโรคเม็ดเลือดแดงสลายในเด็กแรกเกิดชื่อโรคยาวนิดนึงนะคะชื่อโรคคืออะไรนะเดี๋ยวคิดก่อนฮีโมไลติกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มันแตกไงฮีโมไลติกดีซีสออฟเดอะนิวบอร์นหรือ HDN แต่ชื่อที่นักเรียนคุ้นเคยมันคือชื่อนี้อีริโตที่มาจากแปลว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงอะอีริโตบลาสโตซิสฟีเทอลิสซึ่งปัจจุบันรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีวิธีป้องกันได้นะนะคะทีนี้ตาเราละเขียนสรุปมาสิพ่อกรุ๊ปอะไรแม่กรุ๊ปอะไรแล้วลูกสองคนกรุ๊ปอะไรที่เป็นกรณีเจ้าปัญหาจำกรณีเจ้าปัญหาไปเลยนะคะอ่ะพิมพ์มาสิพิมพ์มาสิอย่าลืมดื่มน้ำนะคะฟังครูฝ้ายไลฟ์ติวไปด้วยแบบเรียนที่โรงเรียนเนี้ยดื่มน้ำไปด้วยเพราะว่าดูมีสาระเชียวจะได้ผิวสวยไม่ใช่นะคะเวลาเรียนหน้าจะได้ผ่องไม่ใช่นะไปเป็นส่วนของส่วนประกอบของเซลล์อะเยอะโดยเฉพาะเซลล์สมองของเราเพราะงั้นบางครั้งดื่มน้ำไม่พอปวดหัวนะเด็กผู้หญิงอะการมัดผมก็มีผลบางครั้งให้ปวดหัวนะไม่ใช่อุ้ยทำไมปวดหัวคาบแรกยังไม่เริ่มเลยแค่โฮมรูมก็ปวดหัวแล้วเข้าแถวก็ปวดหัวแล้วอะไรเงี้ยลองลองดูเรื่องการมัดผมด้วยนี่ต้องไปติวเตอร์แบบไหนไปครูแบบไหนไปสอนเรื่องการมัดผมอ่ะสรัญญาบอกว่าพ่อ RH บวกแม่ RH ลบต้องบอกด้วยนะว่าลูก RH อะไรที่เป็นกรณีเจ้าปัญหาถ้าเป็นลูก RH ลบก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรแม่ RH ลบลูก RH ลบเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะคะอ่ะต่อมาสิหนึ่งชั่วโมงแล้วใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยคะกดไลค์ด้วยนะหลายๆแชร์ก็ได้พ่อบวกแม่ลบลูกบวกบวกเปิ้ลตอบมาแล้วนะคะอากูเนกิกิกนะพ่อ RH บวกแม่ลูกของโค้ด RH บวกโอเคเยี่ยมนะคะทีนี้โจทย์ข้อนี้ถามว่านักเรียนคนใดมีหมู่เลือด O เขาทดสอบด้วยการหยดนะคะแอนติบอดีลงไปอย่างเช่นแอนติเจน A จับกับแอนติบอดี A เกิด agglutination ก็คือการตกตะกอนนะคะแอนติเจน B จับกับแอนติบอดี B ก็จะเกิดการตกตะกอนแอนติเจน RH นะคะจับกับแอนติบอดี B แอนติบอดี D ก็จะเกิด agglutination นี้กรณีของกรุ๊ปเลือด RH นะคะทีนี้เรามาดูซิเขาต้องการกรุ๊ป O กรุ๊ป O ไม่มีแอนติเจนถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาใส่แอนติบอดีเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่มีผลเพราะว่ากรุ๊ป O เนี่ยไม่มีแอนติเจนถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบว่าไม่เกิดการตกตะกอนเวลาใส่แอนติบอดี A หรือว่าแอนติบอดี B ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรถูกไหมนี่เขียนคำอธิบายไว้ให้แล้วนะคะโอ้ยนิชการเยอะมากเวอร์สรุปแบบยาวเหยียดทุกคนก็เก่งเลยค่ะชนวีขันตีนะคะแป้งพรทิพย์โอเคทุกคนเยอะมากเลยอันนี้สัญญานะว่าจะอยู่ด้วยกันจนจบเพราะว่าแอบหายไปเป็น10กว่าคนแล้วเนี่ยงงค่ะลองตอบสิเพราะฉะนั้นข้อที่ควรตัดทิ้งคือข้อกอไก่ขอไข่ตัดทิ้งขอควายตัดทิ้งใช่ไหมเหลืองงงูกับจอจานประเด็นคือ RH ลบ RH ลบเนี่ยไม่มีแอนติเจนถูกไหมไม่มีแอนติเจนแล้วก็ไม่มีแอนติบอดีดังนั้นถ้าทดสอบเนี่ยด้วยแอนติบอดีต้องไม่ตกตะกอนถูกไหมคะตอบข้ออะไรพิมมาเลยตอบข้ออะไรคะ ตอบข้องงูนั่นเองถัดมาครูฝ้ายอยากให้เราลองถามข้อกอไก่ขอไข่ขอควายจอจานว่าเป็นกรุ๊ปอะไร
นะคะพิมพ์มาเลยว่ากไก่กรุ๊ปอะไร RH อะไรพิมพ์ทั้งระบบ ABO และ RH มาเลยนะคะกไก่ขอไข่ขอควายจอจานอ่ะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาเลยว่ากไก่ขอไข่ขอควายจอจานเดี๋ยวครูเฉลยให้เราต้องช่วยครูฝ้ายพิมพ์ด้วยงงูถูกต้องค่ะชมพูรสรินธนาธรนะคะเยี่ยมมากถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาลองตอบซิกอไก่ขอไข่ขอควายจอจานนะคะคือกรุ๊ปอะไรกันบ้างอือหือเหนื่อยไหม1ชั่วโมงนิดๆนะคะไม่เป็นไรสู้นะอดทนส่วนใหญ่เป็นมออะไรกันบ้างถ้าม.4 พิมพ์1 ม.5 พิมพ์2 ม.6 พิมพ์3เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามอะไรจะชนะที่มาฟังเยอะสุดปรากฏว่าม.2 มาเยอะสุดค่ะนะกอไก่กุ๊บอะไรขอไข่กุ๊บอะไรขอควายกุ๊บอะไรจอจานนะคะแล้วอยู่มอะไรก็พิมพ์มาได้ด้วยนะม.4 พิมพ์1 ม.5 พิมพ์2 ม.6 พิมพ์3นะคะตรงตรงช่วงก่อนพอดีครูฝ้ายไม่ค่อยสบายเป็นหวัดในรอบหลายปีมากๆเหมือนแบบถ้าจะเป็นหวัดเนี่ยนะของครูเนี่ยคือต้องเป็นภาวะเครียดคือถ้าเครียดเยอะก็จะเป็นแต่ถ้าแบบต่อให้อากาศเปลี่ยนแปลงไงนะแต่ถ้าไม่เครียดชิลอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นถ้าเครียดนี่คือมาเลยนะเอ้ยส่วนใหญ่ม.6ใช่ไหมไฟไหม้ไหมรู้สึกไฟไหม้ไหมม.6ไฟไหม้สุดถูกไหมไฟไหม้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะปีใหม่ก็ไม่ต้องฉลองปีใหม่อ่านหนังสือข้ามปีค่ะนะส่วนใหญ่เป็นเด็ก62สู้ๆเด้อสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าอยากให้ครูฝ้ายแบบอยากเห็นแบบที่ครูฝ้ายแบบพยายามจะแบบบิวให้เราแบบสู้อะไรเงี้ยก็ไปดูในทวีตก็ได้หลายแอดก็ได้นะไม่มาเตรียมแล้วใช่ไหมเกลียมแต่ก็ยังมานั่งฟังครูนะสุดยอดเลยว่ะเก่งจริงเด็กๆเห็นแล้วปลื้มใจนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บอกว่าเด็กใครขี้เกียจนู่นนี่นั่นนะเนี่ยไลฟ์ครูฝ้ายอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะที่จริงเขาบอกว่าความสนใจของเด็กมีแค่15นาทีนะหรือว่าเขาเข้าออกกันส่วนใหญ่ใช่ไหมเลขสามนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเฉลยเลยกอไก่เนี่ยนะจะเป็นกรุ๊ป AB ใช่ไหมเนี่ยมันตกตะกอนเพราะว่ามันมีทั้งแอนติบอดี B มันมีแอนติเจน A แอนติเจน B ไงพอใส่แอนติบอดีเข้าไปปุ๊บตกตะกอนเลยนะคะเพราะนี่คือกรุ๊ป IAB RH อะไรดูสิตกตะกอนขนาดนี้นี่ RH บวกแน่นอนนะคะเพราะ RH บวกมีแอนติเจนจับกับแอนติบอดีที่หยดลงไปถูกไหมขอไข่เป็นพุงพิงต่อมาแล้วนะคะ AB RH ลบเนาะข้อนี้สังเกตเพราะว่านี่ไม่มีการตกตะกอนนะคะคอควายก็จะเป็นกรุ๊ป A เนาะเพราะว่าตรง B เนี่ยไม่ตกตะกอนนะคะกรุ๊ป A RH ลบแล้วก็อันนี้กรุ๊ป O แน่นอนอันนี้ก็กรุ๊ป O จออาจารย์ว่ากรุ๊ป O แต่เป็น RH บวกเพราะว่ามันตกตะกอนตรงนี้นะคะอ่ะโอเคผ่านไปในเรื่องของกรุ๊ปเลือดเดี๋ยวเราไปดูต่อในพาร์ทสุดท้ายที่จริงอ่ะจะมีอีกหลายพาร์ทนะคะไลฟ์ติวบอกเลยพันธุศาสตร์เนี่ยมีแน่นอนครูก็จะเริ่มไล่ๆไปพันธุศาสตร์อาจจะไปใกล้ๆตอนที่นักเรียนจะสอบนะอาจจะมกราอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวกลัวลืมอ่ะอยากติวให้เด็กเอาไปใช้ได้จริงๆอ่ะนะต่อมาข้อ5ข้อ6มีภาพมาให้ด้วยเพราะว่าอยากเผื่อแบบนักเรียนจะได้มองภาพออกจะได้จดได้นะคะข้อ5กับข้อ6เนี่ยเป็นแพท2นะคะข้อ5กับข้อ6เนี่ยก็คือเป็นแพท2แต่ว่าเอ้ยข้อ6ไม่ใช่ข้อ6คือ9วิชาปี61เกือบจำผิดนะคะอันเนี้ยจะสังเกตว่าข้อสอบอ่ะถามคล้ายกันมากคือส่วนใหญ่ประเด็นเรื่องระบบขับถ่ายนะถ้าไม่ถามเรื่องกับยูเรียแอมโมเนียยูริกอะไรเป็นพิษอะไรพลังงานอะไรหลั่งออกมาในสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาถามหน่วยไตเลยนะคะสำหรับสิ่งแรกที่เรียนต้องรู้ก็คือโครงสร้างของไตนะคะโครงสร้างของไตอ่ะเดี๋ยวหน้าถัดไปครูฝ้ายเขียนอธิบายให้จดตามนะยังจดตามกันอยู่ใช่ไหมถ้าจดตามกันอยู่พิมพ์หนึ่งมาเลยนะจดตามกันอยู่ใช่ไหมโครงสร้างของไตเอาเป็นโครงสร้างของหน่วยไตดีกว่าไตประกอบด้วยหน่วยไตเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ตัดออกข้างนึงแล้วอีกข้างอ่ะสามารถทำงานแทนได้นะไม่เหมือนปอด
หมายความว่าหนูตัดไปขายได้ไหมใหญ่เอิ่มอย่าดีกว่าให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะดีแล้วไตประกอบด้วยหน่วยไตนะคะภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษคือโอเคยังจดตามกันอยู่เยี่ยมมากเลยทีนี้เนฟรอนคืออะไรมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างใครจำได้บ้างว่าเนฟรอนมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างเนฟรอนนะคะคือ1ข้าง1ประมาณคือไตเนี่ยเหมือนเป็นบ้านหน่วยไตเหมือนคนที่อยู่ในบ้านอะคือเป็นตัวที่ทำงานจริงๆนะคะมีประมาณ1ล้านหน่วยต่อไต1ข้างนะคะหน่วยไตเนี่ยมี3หน้าที่ท่องไปเลยครูชอบหาเทคนิคการท่องแบบง่ายๆให้เราแบบเก็บไปเลยนะกรองดูดกลับชื่อเพลทเนี่ยนะก็มาจากชีววิทยาง่ายๆเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าชีวมันยากไม่อยากจะยกย่องเลยคือถ้าอาจารย์ที่ถ่ายทอดอ่ะเขาเข้าใจในเนื้อหามากๆอ่ะเราจะดูออกเลยว่ามันคือประเด็นนี้ตึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บยกขึ้นมาฟุ๊บแล้วโยนให้เราได้เลยนะคะแล้วก็เรียงร้อยให้มันเชื่อมโยงกันชีวะจะไม่ยากเลยกองดูดกับขับสารถามว่าจำไหมจำแต่มีหลักการและเหตุผลอยู่อย่างเรื่องเนื้อเยื่อพืชลองไปฟังใน YouTube ดูแล้วครูจะแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าการเรียงร้อยการเข้าใจอ่ะมันคือยังไงในชีวะวะทำไมไม่สักแต่จำไปเลยอย่างเช่นเฮ้ยทำไมเซลล์ที่มีผนังเซลล์แบบทุติยภูมิอ่ะอย่างเช่นเซลล์พืชบางเซลล์มันจะมีผนังเซลล์ทุติยภูมิพวกลิกนินใช่ไหมที่สะสมไปมันตายอ่ะหนาเกินแลกเปลี่ยนสารไม่ได้อะไรประมาณนี้เออแต่ที่สิ่งที่ได้มาผนังเซลล์นะมันก็แข็งแรงดังนั้นผนังเซลล์ทุติยภูมิจะเจอในเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่แบบสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างเงี้ยเออมันมีหลายเทคนิคลองไปฟังใครของนี่ขายของอะไรนะอยากให้ไปฟังจริงๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องท่องเยอะบางอย่างกรองดูดกลับขับสารนะคะทีนี้ประเด็นก็คือรู้หน้าที่หลักละจะต้องรู้ว่ากรองดูดกลับขับสารนะเออมันเจอที่ตรงไหนนะคะอ่ะหน่วยไตโครงสร้างแรก1คือ glomerulus ประกอบด้วยเนฟรอนเนี่ยนะประกอบด้วย3ส่วน ส่วนแรกเขาเรียกว่าโกลโมรูลัสโกลโมรูลัสนะคะที่จริงครูมีแอปที่สามารถให้นักเรียนเห็นว่ามันเกิดการกองไงแต่เวลาเปิดปุ๊บมันจะกระตุกทุกครั้งเลยไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะอะไรเหมือนกันนะคะก็ เป็นอะไรที่แบบเหนือสิ่งที่จะควบคุมได้นะเออคืองี้นักเรียนสมมุติว่าเอออ่ะดูภาพนี้ไงอุตส่าห์ภาพมาให้คืองี้มันจะมีส่วนของไตที่ชื่อว่าโครงสร้างข้างนอกคือคอร์เทกซ์ข้างในก็คือเมดัลล่าอันนี้จะเห็นได้เวลานักเรียนครอสเซคชั่นแบบค่ะไม่ใช่ครอสเซคชั่นนี่เหมือนลองเซคชั่นของไตอ่ะนะคะแล้วก็ดูส่วนข้างนอกอ่ะมันจะเรียกว่าคอร์เทกซ์ส่วนด้านในอ่ะเรียกเมดัลล่านี่ไงภาพนี้นี่ไงคอร์เทกซ์เมดัลล่านะคะแบบนี้แล้วก็มีเส้นเลือดเข้ามาคือเส้นเลือดเข้ามาปุ๊บมันจะพันเหมือนเป็นขดๆเหมือนเป็นแบบได้อะที่มันพันกันเป็นกลุ่มอะกลุ่มได้ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าโกลโมรูลัสนะคะพันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีโบแมนแคปซูลซึ่งเป็นส่วนโครงสร้างของหน่วยไตเนี่ยนะคะพันรอบไว้เฮ้ยเอ้าคนละสีซิจ้าเนี่ยหุ้มไว้สมมติว่ามือครูเนี่ยคือเส้นเลือดที่เข้ามาใช่ไหมนี่คือเส้นเลือดที่เข้ามาสมมตินะมันจะพันเป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยตรงนี้จะพันเป็นกลุ่มแล้วมีโบแมนแคปซูลซึ่งเป็นโครงสร้างของหน่วยไตเนี่ยครอบไว้แล้วตรงนี้มันจะมีรูเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการกรองสารที่ใหญ่เกินก็จะคาอยู่ในเส้นเลือดสารที่เล็กๆก็จะเข้าสู่โบแมนแคปซูลตรงนี้มันเกิดการกรองอารมณ์เหมือนนักเรียนมีตะแกรงอะเส้นเลือดของโกลโมรูลัสเหมือนเป็นตะแกรงแล้วนักเรียนเทน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่อะพวกลูกชิ้นพวกเส้นอะไรมันก็จะติดอยู่ตรงตะแกรงใช่ไหมก็คือมันออกจากเส้นเลือดไม่ได้ส่วนที่เป็นของเหลวเป็นแบบกูโคสหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆอ่ะกรดอะมิโนเล็กๆมันจะทะลุผ่านลงไปข้างล่างได้เออมันจะทะลุผ่านไปอยู่ในโบแมนได้เนี่ยอย่างเงี้ยสารต่างๆอยู่นี้ใช่ไหมตรงนี้มีรูกรองบางอย่างกรองผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็จะยังคาอยู่ในเส้นเลือดเหมือนเดิมอย่างเช่นพวกเม็ดเลือดเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าฉี่ออกมาเป็นเลือดนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องเลยนะคะเพราะว่าปกติมันจะออกมาไม่ได้มันจะติดตรงขั้นการกรองคือขั้นแรกตรงหน่วยไตเนี่ย
หลังจากนั้นพวกที่มีประโยชน์ก็จะใส่เข้าไปตรงมันก็จะไหลผ่านมาตรงหน่วยไตหน่วยแรกที่ชื่อว่าโบแมนแคปซูลที่ครอบโกลมือรูรัดอยู่นี่คือโกลมือรูรัดเป็นเส้นเลือดฝอยโบแมนแคปซูลครอบไว้อย่างนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้เซลล์ตรงนี้คือเซลล์ที่ชื่อว่าโพโรไซต์อันนี้ก็จะลึกลงไปหน่อยไม่เป็นไรช่างมันนะคะโอ้ยเหลืออยู่60คนอ่ะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อนะคะโกลมือรูรัดก็คือเป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอยนะคะคือมันจะมีเส้นเลือดขาเข้านักเรียนเส้นเลือดขาเข้าเนี่ย blood enter เนี่ยแล้วก็จะมี blood ส่วนที่แบบออกไปคือเส้นตรงส่วนที่แบบออกไปใช่ไหมคะส่วนที่เข้ามาเนี่ยเส้นเลือดที่เข้ามานะคะก็จะเรียกว่าเส้นเลือดตรงนี้นะจดตามไปด้วยนะคะก็ชื่อว่า afferent arteriole นะคะสำหรับเส้นเลือดที่ออกตรงนี้ก็เรียกว่า afferent arteriole นะคะเนี่ยคือเส้นเลือดที่ออกนะคะเข้าแล้วก็ออกหลังจากนั้นก็คือมันจะผ่านโครงสร้างนะคะนักเรียนจะเห็นคำศัพท์ขึ้นตรงนี้ว่า renal corpuscle สีม่วงด้านซ้ายคือเป็นหน่วยไตที่เขาเรียกว่าลอกเส้นเลือดทิ้งเพื่อให้เห็นโครงสร้างของหน่วยไตชัดขึ้นแต่ปกติหน่วยไตที่จริงต้องเป็นแบบนี้คือมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยล้อมรอบนักเรียนจะแอบสังเกตเห็นเส้นเลือดที่ชื่อว่าวาซาเรกตาอันนี้เพิ่มเติมให้วาซาเรกตานะคะวาซาเรกตาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่นำอาหารแล้วก็สารอาหารออกซิเจนต่างๆมาเลี้ยงหน่วยไตนะคะตัวนี้นะวาซาเรกตาเนี่ยที่จริงสามารถดูดกลับน้ำแล้วก็แร่ธาตุได้ด้วยนะคะดูดกลับน้ำแล้วก็แร่ธาตุได้ด้วยนะ อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะทีนี้โครงสร้างแรกนักเรียนจะเห็นคำว่า renal corpuscle renal corpuscle เนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะเป็นสมการค่ะคำว่าจะใช้คำว่า renal corpuscle ได้เนี่ยมันจะต้องมีคำมีต้องเกิดจาก glomerulus บวกกับ Bowman capsule นะคะถึงจะเรียกว่า renal corpuscle ได้นะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะยังคงส่งหัวใจกันมาอยู่นะคะตรงไหนเก็ตตรงไหนแบบไม่เก็ตก็พิมพ์หัวใจเก็ตก็พิมพ์หัวใจคือแยกไม่ได้สรุป1ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอเคสำหรับโครงสร้างนี้คือ renal corpuscle แสดงว่าตรงนี้ต้องมีฟุบโกลมือรูรัดอยู่ทีนี้เวลามันกองผ่านใช่ปะคือเมื่อกี้จำได้ปะขั้นแรกอะเกิดตรงนี้คือเกิดแค่การกองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลุดเข้ามาอยู่ตรงหน่วยไตดังนั้นมันเลยต้องมีการดูดกลับเนี่ยคิดตามหลักการและเหตุผลขั้นการกองมันกองได้แต่สารใหญ่ๆสารเล็กๆอะมันยังหลุดรอดออกมาอย่างเช่นกรดอะมิโนหรือว่ากรูโคสเงี้ยพวกนี้มีประโยชน์ร่างกายต้องดูดกลับมันเลยต้องมีโครงสร้างที่ชื่อว่า proximal tubule จำได้ไหม proximal tubule ภาษาไทยแปลว่าอะไร proximal tubule จำได้ป่ะ proximal tubule proximal tubule คืออะไรจำได้เปล่าจำได้เปล่า proximal tubule คืออะไรพิมพ์มา proximal tubule คืออะไรเดี๋ยวจะครูฟ้าจะเขียนอันนี้รอโอแม่นี่เป็นชื่อคนนะโบแมนแคปซูลเป็นกระป๋องนะคะรูปถ้วยเป็นกระป๋องรูปถ้วยที่ล้อมรอบโกลมือรูรัสโอเคลูกเต๋าตอบพ่อขุดส่วนต้นเยี่ยมมากนะคะซึ่งตรงส่วนของโกลมือรัดกับโบแมนแคปซูลเนี่ยเราก็เรียกว่าอะไรนะรีนัลคอร์ปัสโซถูกไหมพุ่งพิงกิติยาพรโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะ
หลังจากที่คือมันจะกองผ่านช่องเล็กๆของเซลล์ที่ชื่อว่าโพโรไซต์นะคะทีนี้อะไรก็ตามที่ผ่านการกองแล้วอะเราก็จะไม่เรียกว่าพลาสมาเราไม่เรียกอะไรนะเราเรียกว่าฟิลเทรตเราเรียกว่าน้ำกรองนะคะซึ่งตรงนี้เคยออกข้อสอบฟิลเขาจะถามว่าฟิลเทรตเนี่ยมีความคล้ายกับพลาสมายังไงคือฟิลเทรตเป็นของที่ผ่านการกองไปแล้วอะนึกออกปะคือเหมือนเวลานักเรียนเนี่ยไอ้นี้ลักษณะกลไกการกองนะมันประมาณนี้ค่ะตรงนี้มันจะเป็นตะแกรงเหมือนเวลานักเรียนไปแบบเอาอาหารเทใส่เหมือนตะแกรงตรงนี้ไอ้ตะแกรงตรงนี้ไอ้ที่ตะแกรงตรงเนี้ยอารมณ์ก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นโกเมอรูลัสนะแล้วนักเรียนเทก๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปอย่างเงี้ยไอ้พวกลูกชิ้นพวกเส้นอะไรก็จะติดอยู่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวถูกปะประเด็นคือเขาจะถามว่าไอ้น้ำก๋วยเตี๋ยวก่อนเทอ่ะกับไอ้ที่กองแล้วอ่ะมันมีความเหมือนไงคือมันจะมีความคล้ายกันเพียงแต่ว่าไอ้เนี่ยมีลูกชิ้นมีเส้นแต่เนี้ยมีแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวไม่มีลูกชิ้นไม่มีเส้นถูกไหมเพราะโดนกองไปแล้วหลักการก็คือว่าสารที่ผ่านการกรองไปแล้วเนี่ยเรียกฟิลเทรตเนี่ยนะจะต่างกับพลาสมาของเลือดตรงที่ว่าพลาสมาของเลือดจะมีเม็ดเลือดมีโปรตีนขนาดใหญ่แต่ฟิลเทรตเมื่อผ่านการกรองแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแค่นั้นเองมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่มีแต่น้ำกับก๋วยเตี๋ยวอันนึงที่มีทั้งลูกชิ้นมีเส้นเก็ทไหมน้ำมันยังเหมือนกันคือในน้ำยังมีกรดอะมิโนมีกลูโคสเหมือนกันเพียงแต่ว่าโปรตีนนะคะเม็ดเลือดใหญ่ๆจะไม่มีหลังจากผ่านการกรองกบผ่านโกลมูลูลัสแล้วนะจำไว้เมื่อไหร่ก็ตามกรองผ่านโกลมูลูลัสแล้วอะสารใหญ่ๆเช่นเม็ดเลือดหรือโปรตีนต้องไม่พบนะคะแต่กรดอะมิโนแล้วก็พวกกลูโคสอะไรเงี้ยต้องพบคือพบเสร็จมันก็เลยต้องมีท่อขดส่วนต้นอะคอยดูดเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่3นะคะโครงสร้างที่3ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่ชื่อว่า proximal tubu ที่จริงมันใช้คำว่า proximal convoluted tubu มันจะเขียนย่อว่า PCT เขียนย่อว่า PCT นะคะสำหรับในส่วนตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างนะคะ PCT จะบอกเลยว่าตรงนี้เดี๋ยวเขียนใส่ไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวนะครูฝ้ายจะพยายามสรุปให้มันอยู่นี้ตรงนี้เกิดการกรองนะคะ PCT เนี่ยจะมีอะไรบ้างคือดูดน้ำกลับได้ด้วยตรงนี้นะให้รู้ไว้เลยมันดูดน้ำกลับได้ดูดกับสารอินทรีย์ต่างๆก็คือพวกกรดอะมิโนอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะคะจดตามเป้าจดตามอยู่เนาะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ดูดกับโซเดียมแล้วก็โคลายไอออนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้บริเวณท่อขดส่วนต้นเนี่ยเป็นบริเวณที่ดูดกับสูงสุดนะคะตรงนี้จะเกิดการดูดกับสูงสุดจำไว้เลยนะคะต่อมาโครงสร้างที่4นะคะโครงสร้างที่4ก็คือถัดจากท่อขดส่วนต้นเป็นอะไรคะจำได้ไหมถัดจากท่อขดส่วนต้นแล้วเป็นอะไรตึ๊ด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 นี่ค่ะเนี่ยดูภาพคือตอนนี้เรากรองผ่านตรงนี้ไปแล้วเราดูดกับสารตรงนี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านท่อขดส่วนต้นแล้วจะต้องไม่พบกรดอะมิโนต้องไม่พบกลูโคสแล้วนะเห็นไหมดูที่ทางนะคะฟื้นผ่านท่อขดส่วนต้นไปเห็นไหมจะลงตรงนี้เห็นปะตรงนี้เขาเรียกว่า loop of Henle สังเกตว่าคำว่า loop of Henle จะขีดอย่างนี้มีที่ทางทั้งลงแล้วก็ขึ้นซึ่งมันจะสวนทางกับการไหลเวียนของเลือดนะถ้าสารลงมาอย่างนี้เส้นเลือดจะไหลขึ้นถ้าสารขึ้นเส้นเลือดจะไหลลงเหมือนที่ครูฝ้ายบอกว่ามันมี counter current exchange แบบเดียวกับที่อยู่ในเหงือกของปลาคือตรงนี้แหละนะคะคือตรงนี้นะคะทีนี้ตรง loop of Henle มันก็เลยแบ่งเป็น2 ส่วนคือ descending นะคะกับ ascending descending นี่ก็คือขาลงถูกไหม ascending ก็คือแบบขาขึ้นถูกต้องชมพูพุงพิงตอบถูกนะคะก็คือห่วง Henle นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเขียนโครงสร้างต่อไปเลยค่ะ Henle's loop นะคะเป็นชื่อคนอีกแล้วหรือว่า loop of Henle ก็ได้นะคะมีลักษณะเป็นท่อลูกตัว U อะค่ะนะคะเป็นลักษณะเป็นท่อลูกตัว U เนาะแล้วก็อันนี้
ต้องจำนิดนึงอันนี้ก็เหมือนการดูดน้ำกลับนะคะแล้วที่สำคัญดูดกลับโซเดียมไอออนแล้วก็คลอไรด์ไอออนได้ด้วยถามว่าถ้าเทียบกับเฮเล่เนี่ยอันไหนดูดเยอะกัน PCT ดูดเยอะกว่านะ PCT จะดูดเยอะกว่านะคะดูดน้ำกลับแล้วก็ดูดโซเดียมคลอไรด์ไอออนนะคะจะมีอยู่2 ส่วนก็คือ descending กับ ascending นะคะอ่ะต่อไปโครงสร้างที่5ตรงนี้ถัดจากเฮเล่ไปแล้วนะคะตอนนี้เราผ่านตึ๊ดๆๆๆๆเฮเล่ขึ้นมาแล้วเหลือโครงสร้างที่4 distal tubule ให้จำว่า distal distant น่ะแปลว่าอะไรอ่ะพิมพ์มาเลย distal tubule แปลว่าอะไรคะ distal tubule แปลว่าอะไรพิมพ์มาเลยในภาษาไทยนะคะ distal tubule ท่อขดส่วนอะไรเอ่ยนักเรียนหลับไปหรือยังตื่นนะคะตื่นโอเคสิริรัตน์มาแล้วท่อขดส่วนปลายนะคะท่อขดส่วนปลายวันนี้ก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มเนาะเมาช่วงแรกไปแล้วไงใครยังไม่ได้บอกว่ามาจากโรงเรียนไหนพิมพ์ด้วยนะมาจากโรงเรียนไหนจังหวัดไหนเผื่อเดี๋ยวผ่านอาจจะเว็บอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะบางเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครูติวมาชั่วโมงครึ่งถือว่าขอคนละประมาณ2แชร์แล้วกันนะคะนะเป็นค่าติวนะคะdistal convoluted tube ท่อขดส่วนปลายโอเคสำหรับท่อขดส่วนปลายทำอะไรบ้างสรุปเลยนะคะเวลาครูฝ้ายสอนครูฝ้ายจะชอบสรุปเป็นคอนเซปต์แล้วก็อธิบายแบบนี้นะคะดูดน้ำกลับได้นะแต่ดูดน้อยเบนจมาราชูทิศราชินีบูรณะนครปฐมค่ะโอเคนะคะดูดน้ำกลับนะคะแล้วก็ดูดโซเดียมไอออนกับโพแทสเซียมไอออนทีนี้ครูฝ้ายจะเพิ่มตรงนี้ให้ดูดน้ำกลับเนี่ยให้นักเรียนรู้ไว้ด้วยนะว่าภายใต้อิทธิพลของอันนี้ ADH มีผลนะคะส่วนโซเดียมกับโพแทสเซียมตรงนี้โดยฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนภูเก็ตวิทยาลัยโอเคครูฟ้ายังไม่เคยไปเที่ยวภูเก็ตเลยอะภูเก็ตมีอะไรอร่อยถามของกินไม่ถามที่เที่ยวด้วยนะภูเก็ตอะไรอร่อยคะแต่ละจังหวัดมีอะไรอร่อยลองพิมพ์สิครูฟ้ายชอบกินชาไทยชาชักอะไรเงี้ยที่ไหนอร่อยสุดหัดใหญ่ปะเขาบอกหัดใหญ่นี่ถึงขั้นอยากไปหัดใหญ่เพราะว่าอยากกินชานะแบบชาไทยอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ละจังหวัดมีอะไรอร่อยไหนพิมพ์สิโลบะคืออะไรคะโลบะพุงพิงหนูมาจากจังหวัดอะไรโลบะคืออะไรอ่ะคุณไม่รู้จักอุ้ยโลบะคืออะไรไม่รู้จริงนะโลหะปะคุณไม่กินคุณไม่กินโลหะนะพุงพิงว่าติ่มซำปอเปี๊ยะสดหิวแล้วล่ะเลิกไลน์นะคะคือหิวละตอนเนี้ยเต้าสอคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ๋อนี่คือของกินของภูเก็ตก็จะออกทางใต้เนาะเขาเห็นว่าแบบติ่มซำอร่อยใช่ไหมต้องลองภูเก็ตลองอธิบายไม่รู้ว่าคืออะไรใครมีอะไรอร่อยของจังหวัดตัวเองที่คิดว่าครูฝ้ายแบบน่าจะชอบลองพิมพ์มาแนะนำเดี๋ยวเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนจะไล่มาดูคอมเมนต์นี่แหละเพราะว่าเจ้าถิ่นแนะนำเองอ่ะโอเค collecting duct นะคะอันนี้ก็คือดูดน้ำกลับไหนใครมีอะไรอร่อยคอมเมนต์มาได้เลยอันนี้ภายใต้การควบคุมของเหมือนเดิม ADH กะละแมเฮ้ยไม่อยากจะบอกว่าไม่ค่อยชอบกินกะละแมหรือไปเจอเจ้าที่ไม่อร่อยไม่รู้นะรู้สึกว่ามันติดฟันอ่ะคือมีความคิดว่ากลัวฟันจะหลุดออกมากับกะละแมเฮ้ยแบบเคี้ยวไปแข็งๆรู้สึกฟันตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็คือกะละแมใช่ไหมมีสูตรอะไรที่แต่มันก็อร่อยนะให้กำลังใจบางคนก็ชอบกินมากดูดน้ำกลับนะคะก็ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมน ADH อีกแล้วนะอ่ะต่อมาและเหมือนเดิมครบมาวางเลยได้ไหมเหมือนกันอ่ะนะคะวางเลยขี้เกียจสุดๆใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้เพิ่มเติมให้เป็นของม.5
นะคะเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะโอเคต่อมาเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบอะไรได้นอกเหนือจากอ่ะลองตอบซิข้อ5ตอบอะไรข้อ5ตอบอะไรเขาบอกว่าโซเดียมเนี่ยได้รับแค่วันละ 2,400 มิลลิกรัมนะนักเรียนลองไปดูแบบอาหารที่ผงชูรสเยอะๆเราจะไม่บอกว่าคืออะไรนี่ก็ชอบกินเหมือนกันแค่ถุงเดียวก็คือว่าทำให้ไตพังนี่เขาบอกไตพังไตพังอ่ะนักเรียนเพราะว่ามันโซเดียมมันสูงมันทำให้ตัวบวมได้ด้วยนะแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินมันก็จะขับออกแต่ถ้ามันเยอะเกินไม่ไหวร่างกายมันก็แย่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือเขาถามว่าโครงสร้างใดของหน่วยไตช่วยลดปริมาณโซเดียมแสดงว่ามันต้องเป็นโครงสร้างที่ไม่ดูดโซเดียมกลับถูกไหมช่วยลดปริมาณโซเดียมที่ไหลเวียนในกระแสเลือดได้มากที่สุดสังเกตไม่ว่าจะเป็น proximal headlay distal หรือ collecting สามารถดูดโซเดียมกลับเข้าเลือดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพวกนี้มันจะไปเพิ่มโซเดียมในเลือดดังนั้นเราต้องเลือกตัวที่ไม่ดูดโซเดียมสินั่นก็คือตอบข้อไหนคะตอบเลยนั่นคือข้อกอไก่นั่นเองเพราะเขาไม่ดูดโซเดียมกลับนั่นเองนะคะไม่มีการดูดโซเดียมกลับบริเวณนี้นะคะส่วนทั้งหมดทั้งมวลขอไข่ขอควายงูงูจอจานเนี่ยมันมีการดูดโซเดียมกลับไงอ่ะข้อสุดท้ายแล้วก่อนจะลาจากกันไปข้อ6ในคนปกติย้ำนะว่าในคนปกติโครงสร้างใดของท่อหน่วยไตมีความเข้มข้นของกลูโคสปนอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วสูงที่สุดกลูโคสอ่ะคือผ่านการกรองแล้วนะแล้วก็มีกลูโคสอ่ะปนอยู่สูงที่สุดนะคะจำได้ไหมอันนี้คือโกโมลูรัสอันนี้คือโบแมนตอนแรกก็จะมีทั้งเม็ดเลือดทั้งอะไรต่างๆอยู่ในนี้ถูกป่ะเม็ดเลือดอ่ะจะไม่ออกจากโกโมลูรัสยังคาอยู่ในเส้นเลือดเหมือนเดิมส่วนที่จะวิ่งผ่านการกรองไปก็คือพวกกลูโคสกรดอะมิโนก็จะมาฟึบอยู่ในโบแมนแคปซูลก็จะคาอยู่ตรงนี้พอโบแมนแคปซูลถัดไปจะเป็นท่อขดท่อขดถึงจะดึงกลูโคสกลับถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะคาอยู่ในโครงสร้างที่ชื่อว่าโบแมนแคปซูลนั่นเองเฉลยไปเลยนะคะโอเคครบแล้วแต่ครูจะบอกว่านี่แค่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกแน่นอนใครนะคะอยากให้ครูไฟมาไลฟ์อีกขอกำลังใจนะคะส่งท้ายนะคะก็หัวใจมารัวๆนะคะหัวใจมารัวๆแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ว่าอะไรเดียวอยากให้ครูไฟติวเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็ขอหัวใจมารัวๆเนาะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆของร่างกายแต่เอาพาร์ทของม.5มานะคะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้บายบายอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากติวเรื่องอะไรคุณฟ้าจะได้มีไอเดียนะว่าเอ๊ะเด็กๆอยากติวเรื่องอะไรกันนะคะมาพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลย